สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะมีเขาเนี่ยสวัสดีค่ะ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 ก็แนะนำตัวก่อนนะคะชนิกาเจรพัฒน์นะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพินนะคะค่ะแล้วก็ธีรรัตน์อินทรสถิตนะคะหรือว่าแขกนะคะก็วันนี้นะคะเราสองคนนะคะไม่ได้มากันแค่สองคนนะคะเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างที่ได้โปรโมทไปนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้โชคดีมากๆนะคะที่เราทุกคนนะคะได้มาเจอกันในวันนี้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าการถ่ายทอดสดวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งรายการที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องของคนที่มีภาวะเสี่ยงหรือเป็นกลุ่มคนที่อยากเขาเรียกอะไรนะอยากมีความรู้หรือคนที่ป่วยแล้วในกลุ่มของโรค NCD นะคะหรือว่ากลุ่มโรคของคนโรคเรื้อรังนะคะทีนี้แรงบันดาลใจแล้วก็จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าแขกกับพินเองเนี่ยนะคะก็เราก็ได้ทำงานทางด้านสุขภาพมาเนิ่นนานพอสมควรนะคะแล้วเราก็มีเพจในการเรื่องดูแลเรื่องสุขภาพมาเยอะมากๆแล้วเราก็ได้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยในโลกของ NCD เยอะมากๆแต่จุดที่เรารู้สึกเลยว่าเราทำแล้วเราก็ประสบความสำเร็จทั้งมีความภูมิใจดีใจแล้วก็บางทีก็ต้องเสียใจว่าอาจจะมีใครบางคนที่ไปต่อกับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่ในการรักษาในโรงพยาบาลหรือคุณหมอหรือด้วยยาเนี่ยมันอาจจะไม่พอหรือว่าความรู้ที่เขาได้มามันอาจจะไม่พอเราก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยเราค้นหาค้นคว้าความรู้ต่างๆนานามาเพื่อช่วยเหลือชีวิตใครหลายๆคนหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งเองก็ตามเนี่ยนะคะจนทำให้เรามีแรงบันดาลใจว่าในช่องทางของเรานะคะการทำรายการของเราเนี่ยหวังว่าจะช่วยชีวิตใครหลายๆคนหรือเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยของใครหลายๆคนที่อยากจะดูแลสุขภาพหลังจากนี้นะคะก็เลยทำให้มีรายการวันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นหัวข้อของรู้ทันมะเร็งรู้ทางรอดค่ะค่ะก็คุณพินพูดอะไรสักหน่อยจริงๆคุณพินก็พูดเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้ดีนะคะหรือว่ามันดีแล้วมีประโยชน์กับท่านนะคะมันเหมาะกับใครนะคะมันเหมาะกับคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเองนะคะจะได้รู้จักวิธีดูแลรักษาตัวเองมันเหมาะกับคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะคะซึ่งปัจจุบันก็
เป็นกำลังใจสำคัญของผู้ป่วยมะเร็งเองด้วยแล้วก็เหมาะกับพวกเราด้วยค่ะคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเพราะเราอ่ะจะคุยกันจนไปถึงรู้ว่าแล้วมันมีวิธีสังเกตยังไงเวลามันมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายอันเนี้ยมันใช่มะเร็งหรือเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะให้เราไม่ได้เป็นมะเร็งเราไม่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะพี่นาเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยยิ่งกว่าไฟไหม้อีกนะคะปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันนานด้วยกำลังใจของเราก็หมดกำลังใจของผู้ป่วยเองก็หมดกำลังใจของคนดูแลผู้ป่วยก็หมดหรือมันทำให้เงินบางทีมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วพินก็ด้วยพินรักคู่แข่งเนี่ยค่ะอยู่กับวงการผู้ป่วยมะเร็งมาเยอะค่ะเราก็รู้เองบ้างไปอ่านหนังสือเองบ้างแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้คุยกับคนที่อยู่วงการนี้โดยตรงและดูแลผู้ป่วยโดยตรงคนก็จะถามมาเยอะว่าทำไมไม่เชิญคุณหมอมาการเชิญคุณหมอทำได้ไหมสามารถทำได้นะคะคุณหมอที่ดูแลเรื่องโรคมะเร็งโดยเฉพาะดูชวนได้แต่ในมุมมองพินอ่ะพินมองว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งจริงๆคือเราไม่สามารถไปทำหน้าที่คุณหมอตรวจวัดไข้หรือทำคีโมหรือให้ยาคีโมได้อยู่แล้วอันนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนแต่อาชีพหรือหน้าที่ที่เราทำได้เนี่ยก็คือหน้าที่เหมือนพยาบาลเพราะฉะนั้นการมันจะดีกว่ามากๆเลยถ้าเราได้เรียนรู้จากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะแล้วเราก็ไม่ได้เอาพยาบาลที่แบบพยาบาลด้านสาขาอาชีพอื่นนะคะพยาบาลด้านมะเร็งโดยเฉพาะเลยและเป็นพยาบาลที่ทำอาชีพนี้มามากกว่า5ปีแล้วด้วยนะคะกี่โมงนะคะอ้อ4นาทีแล้วนะคะครูแขกเราก็ควรจะเชิญพยาบาลของเรามาพูดเพื่อแนะนำตัวเองค่ะและจากที่ทุกท่านเห็นใบโปรโมทเราไปแล้วนะคะพยาบาลที่วันนี้เราเชิญมาได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่เชิญพยาบาลท่านนี้นะคะเป็นพยาบาลสาขาวิชาชีพพยาบาลสาขาวิชาที่ดูแลผู้ป่วยด้านมะเร็งโดยเฉพาะและดูแลมามากกว่า5ปีแล้วด้วยนะคะก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะคุณวัดดีเจริญนนทนาธรค่ะตบมือค่ะให้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ค่ะพี่พินกับพี่แขกก็แนะนำไปแล้วบางส่วนนะคะก็เดี๋ยวจุ๋มขออนุญาตแนะนำตัวเลยแล้วกันนะคะค่ะก็ชื่อเล่นชื่อจุ๋มนะคะวัดดีเจริญนนทนาธรนะคะก็คือโดยคร่าวๆเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่จุ๋มเรียนจบนะคะก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่นะคะอยู่หอผู้ป่วยพิเศษซึ่งอยู่เฉพาะทางมะเร็งโดยเฉพาะเลยนะคะปีนี้ก็จะเข้าปีที่6แล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่เรียนจบมาเลยเนี่ยเราก็อยู่เป็นเฉพาะทางด้านนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำมาแบ่งปันวันนี้มันจะเป็นเกิดจากประสบการณ์การทำงานจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ในผู้ป่วยมะเร็งประสบจริงๆนะคะอันนี้ก็คือถึงจะสามารถแบ่งปันได้ค่อนข้างที่จะเหมือนนำความจริงมาแบ่งปันอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ใช่แบบเชิงทฤษฎีที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็เยอะใช่ไหมคะเราเซิร์ชโรคมะเร็งการดูแลอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วแต่วันนี้มันเป็นประสบการณ์สิ่งที่เราได้พบได้เจอในผู้ป่วยมะเร็งที่เราได้มีโอกาสสัมผัสทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านกายภาพค่ะวันนี้ก็มีความยินดีที่จะแบ่งปันมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะก็ทุกคนโชคดีมากๆนะคะวันนี้น้องขออนุญาตเรียกน้องจุ๋งละกันนะคะน้องจุ๋งจัดเวลาให้เราเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องจุ๋งเนี่ยเข้าเวรเนี่ยแบบเช้าดึกตลอดเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะผู้ป่วยมะเร็งเยอะมากใช่ไหมคะน้องจุ๋งเยอะมากค่ะโอเคก่อนอื่นที่จะเข้าคำถามนะคะวันนี้ก็ทุกท่านสามารถคอมเมนต์ส่งคำถามมาได้นะคะและเดี๋ยวพินจะคัดเลือกในช่วงท้ายถ้ายังมีเวลาเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาถามคุณจุ๋งจิ๋งเนาะได้ค่ะเชิญครูแขกเลยโอเคค่ะก็มาถึงจุดนี้นะคะก็เข้าเรื่องเลยละกันไม่อยากให้ช้านะคะจะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้เนื้อกันไปเลยนะคะก็ต้องคุยกับบอกทุกคนนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วความเจ็บปวดของผู้ป่วยเนี่ยมันเจ็บมากๆคือมันเจ็บกายเจ็บใจนะคะคือเรารู้ว่าเราอ่ะเป็นระยะส่วนใหญ่อ่ะค่ะอยากอันนี้จะให้น้องจุ๋งนะคะช่วยอธิบายตรงนี้อ่ะค่ะนะคะว่าส่วนใหญ่อ่ะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยค่ะพอเขารู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาช่วงระยะท้ายๆแล้วก็คือช่วงระยะ3 4หรือลุกลามไปแล้วเงี้ยค่ะพอเรารู้ช่วงเนี้ยจิตใจก็จะหดหู่รักษาแทบไม่ไหวสุดเลยนะคะทีนี้อยากจะรู้ว่า
ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะมารู้ว่าตอนระยะที่เขาเป็นเนี่ยมันเยอะแล้วเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คนที่เริ่มต้นเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อะค่ะค่ะได้ค่ะงั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามของพี่พินพี่แขกเลยนะคะว่าเราจะวัดได้ไหมว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะรู้ว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วหรือว่าเขาอยู่ในระยะที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะถ้าจากประสบการณ์เองของจุ๋มเลยอ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยคนนั้นจะเป็นคนใส่ใจดูแลสุขภาพในขนาดไหนเพราะว่าจริงอยู่นะคะว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันเนาะที่เราเจอในวอร์ดเนี่ยก็คือเดินมา 2-3 คนน่ะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันแต่ระยะของโรคของ 2-3 คนที่เดินเข้ามารับการรักษาเนี่ยจะไม่ใช่ระยะเดียวกันนั่นเกิดจากอะไรมันบางทีมันไม่ได้เกิดจากมันไม่ได้เกิดจากเขารู้ช้ามันเกิดจากเขาสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองช้าไปค่ะก็คืออาการที่เขาเขียนตามอินเทอร์เน็ตต่างๆหรืออาการที่จะรู้มาบ้างละแคะละคายอะไรเงี้ยบางคนจะพยายามบิดเบือนอาการของตัวเองว่าอาจจะไม่เป็นหรอกเหมือนคิดเข้าข้างตัวเองเนี้ยค่ะคนเหล่านั้นก็จะนำตัวเองเข้าสู่ระบบตรวจแล้วก็ระบบการรักษาช้าลงแต่สำหรับคนที่มีความใส่ใจดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะพอเขารู้ว่าอะไรนิดๆหน่อยๆที่เขาผิดปกติเขาก็ยินดีที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเนาะเขาเรียกว่าตรวจวินิจฉัยซึ่งมันมีขั้นตอนการตรวจอยู่แล้วนะคะเขาก็จะยินดีในตรงนี้เขาก็จะเดินเข้ามาตรวจซึ่งตรงนั้นมันทำให้เขาถ้าเขาเป็นจริงอะนะคะทำให้ระยะของโรคเขาอะไม่เยอะแล้วก็การรักษาหายอะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงแต่อีกกลุ่มนึงก็คือที่พยายามบิดเบือนอาการผิดปกติของตัวเองก็จะยืดระยะเวลาการเข้าสู่การตรวจวินิจฉัยได้ช้าทำให้คุณหมอพิจารณาการรับการรักษาได้ช้าทำให้เปอร์เซ็นต์การรอดของเขาเนี่ยก็จะช้าลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะสโคปประเด็นเลยเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองเราไม่สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ได้เลยอะค่ะว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์จะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาอะเดินเข้ามาหาเราอะเร็วมากน้อยขนาดไหนที่จะมาตรวจหรือว่าใส่ใจสุขภาพว่าเอ้ยตัวเองมีความผิดปกติแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะพี่แขกน่าจะพอตรงประเด็นค่ะค่ะค่ะตรงประเด็นทีนี้เมื่อกี้ติดใจตรงที่คุณจุ๋มบอกว่าบิดเบือนแสดงว่าการบิดเบือนนี่คือเขาอาจจะละเลยกับสุขภาพหรือสิ่งผิดปกติคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอันนี้ใช่ไหมคะค่ะก็อันนี้ก็มีส่วนใช่นะคะก็คือจุ๋มต้องใช้คำว่านาฬิกาชีวิตของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันบางคนมีพฤติกรรมที่เขาปวดท้องเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบ 4-5 ปีมาแล้วอะอันเนี้ยถือว่าปกติของเขาอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดปกตินะคะก็คือเรียกได้ว่าแบบอาการที่ปกติของแต่ละคนอ่ะทุกคนจะรู้แต่ถ้ามีอาการที่ไม่ผิดปกติอ่ะแล้วมันเกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่ปกติของคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราก็ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นจุ๋มต้องให้คำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้การแบ่งปันเลยว่าไม่ใช่ว่าอาการที่เราปกติสำหรับคนอื่นแล้วมันจะผิดปกติสำหรับเราแล้วไม่ใช่อาการที่ผิดปกติสำหรับคนอื่นมันจะผิดปกติสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะเราต้องสังเกตว่าอาการปกติของตัวเองคืออะไรแล้วอาการไม่ปกติของตัวเองที่มันผิดไปจากปกติของตัวเองอ่ะเป็นยังไงแบบนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าบางทีการไปรับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นจากคนที่หวังดีกับเราบ้างทางโซเชียลต่างๆซึ่งมันเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราจะเอามาตรวจวินิจฉัยของตัวเองเนี่ยว่าเอ้ยฉันไม่เป็นหรอกเพราะว่าอาการมะเร็งมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะแต่คุณไม่ได้เอามาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยปกติแล้วอ่ะชีวิตหรือว่าอาการของคุณไม่มีแบบนี้นี่คุณก็เลยคิดว่าอาการที่คุณไม่เหมือนกับที่คุณไปอ่านมาอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้คุณละเลยที่จะใส่ใจสุขภาพตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าอะไรคือปกติของตัวเองรู้ว่าอะไรคือไม่ปกติของตัวเองโดยไม่ยึดข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่มาจากแหล่งที่เราคิดว่าเชื่อถือได้แต่มันไม่เหมือนเราแล้วแปลว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งอันนี้ผิดต้องดูเอาตัวเองเป็นหลักว่าเอ้ยเราเคยเป็นอย่างนี้แต่เราเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเกิดความเอะใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะชัดเจนจริงๆคือห้ามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบถึงจะมีข้อมูลที่ดีในอินเทอร์เน็ตมากมายแต่สิ่งไหนที่เราเคยไม่เป็นแล้วอยู่ดีๆเป็นอันนี้สำคัญที่สุดต้องรู้จักสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วอันนี้จะทันการถูกไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีมากๆอ่ะงั้นมีคำถามต่อไปค่ะคุณจุ๋งนะคะมะเร็งอะไรที่เยอะที่สุดในตอนนี้คะคุณจุ๋งที่คุณจุ๋งดูแลอยู่นะคะในวอร์ดนะคะค่ะณตอนนี้เลยนะคะก็เป็นสถิติของโรงพยาบาลที่จุ๋งทำอยู่นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยเนาะก็มะเร็งที่พบอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นcolorectal cancer นะคะทำไมจุ๋มถึงบอกว่า colorectal cancer ทำไมจุ๋มถึงไม่บอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ทำไมจุ๋มถึงไม่บอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะว่า colorectal cancer มันจะเป็นระบบทางเดินอาหารที่รวมทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรงก็คือเหล่านี้จะมีคละๆกันเลยเขาเรียกรวมกันว่า colorectal cancer ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบอันดับหนึ่งตอนนี้และก็มีการให้ยาเคมีบำบัดเนาะเพราะจุ๋มอยู่วอร์ดเคมีบำบัดสุดเป็นมะเร็งกลุ่มที่มีการให้ยาเคมีบำบัดมากที่สุดในตอนนี้นะคะก็จะเป็นมะเร็งของตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นสถิติของประเทศไทยด้วยค่ะแสดงว่าระบบทางเดินอาหารของคนไทยนี่มีปัญหาอันนี้ถือว่ามีปัญหาหรือว่าเป็นพฤติกรรมหรือยังไงส่วนใหญ่มันน่าจะเกิดจากอะไรคะคุณจุ๋มคิดว่านะคะอันนี้จากการวิเคราะห์แล้วก็คือพอเราอยู่วอร์ดเคมีบำบัดใช่ไหมคะมันเป็นเฉพาะทางเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่เราก้าวเท้ามาเข้ามาทำงานที่เนี่ยเราจะได้รับการฝึกอบรมหรือถูกส่งไปอบรมเพราะมันเป็นเฉพาะทางก็จะได้ไปเรียนกับคุณหมอไปเรียนกับพวกสถิติอะไรเงี้ยเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยก็คือค่อนข้างบ่อยจากการวิเคราะห์นะคะก็คือเกิดจากคนไทยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือเหมือนมีการนำอาหารที่มันเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดหรือวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาปรับใช้ในการรับประทานอาหารที่แตกต่างไปจากสังคมในอดีตซึ่งสังคมในอดีตสมัยคุณตาคุณยายคุณทวดของเราก็จะเป็นพวกน้ำพริกเป็นพวกผักลวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพฤติกรรมของเราปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพฤติกรรมที่เร่งรีบทำให้การรับประทานอาหารก็จะเปลี่ยนไปแล้วตัวนี้ล่ะค่ะมันจะเป็นตัวที่เป็นตัวสารก่อมะเร็งได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการปรุงอาหารที่ผ่านความร้อนที่มันใช้ระยะเวลามากจนเกินไปหรือการเลือกวัตถุดิบอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ขั้นตอนการปรุงอาหารอย่างเงี้ยก็คือมีส่วนหมดเลยนะคะมันจึงทำให้สถิติโรค colorectal cancer หรือมะเร็งพวกมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงเนี้ยพบมากที่สุดในตอนนี้แล้วก็เป็นสถิติประเทศไทยด้วยไม่เฉพาะวอร์ดที่จุ๋มให้ยาเคมีบำบัดอีกค่ะโอ้อย่างนี้ก็ถ้าคิดดีๆแล้วก็ช่วงโควิดของเราเนี่ยถือเป็นการที่ต้องให้ทุกคนหยุดช้าลงทำอาหารที่ดีขึ้นคือใช้ชีวิตแบบรุ่นปู่รุ่นย่าของเราได้มากขึ้นเนาะก็จะหมดความเสี่ยงก็เป็นไปได้นะคะโอเคก็มาถึงตรงนี้นะคะอยากจะให้คุณจุ๋งช่วยบอกหน่อยอะค่ะว่าแล้วไออาการของโรคมะเร็งทางระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันมีอะไรที่มันจะระแคะระคายให้เรารู้สึกแบบว่าเอาแบบเริ่มต้นอะเริ่มต้นให้เรารู้สึกสังเกตตัวเองเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปรู้อีกทีดึงตอนที่มันเป็นระยะเยอะๆไปแล้วอันนี้ขอแบบขอระยะเริ่มต้นนะพวกเราช่วยกันฟังกันตอนนี้นะคะเราเริ่มต้นกันหรือเปล่าถ้าเราเริ่มต้นเราไปหาหมอทันทีอย่าเป็นเยอะอย่างเงี้ยค่ะค่ะเชิญคุณจุ๋งค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยแต่ว่าจุ๋งขออนุญาตพูดถึงสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาเลยนะคะเพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็ญาติแล้วก็ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในอาการเตือนมะเร็ง7ชนิดนะคะอันนี้ก็คือรวมทุกอวัยวะเลยนะคะเพราะว่ามันจะเรียกว่าอะไรถึงแม้ว่ามะเร็งลำไส้จะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเครือญาติของเราจะไม่เป็นมะเร็งอย่างอื่นนั้นจึงขอให้ข้อมูลแบ่งปันกว้างๆเลยนะคะก็คือเป็น7สัญญาณอาการเตือนที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราไม่ควรมองข้ามนะคะข้อแรกก็คื
เมื่อมะเร็งลำไส้มะเร็งกับมะเร็งลำไส้ตรงลำไส้ใหญ่อะไรเงี้ยลำไส้เล็กพบบ่อยอาการที่เขาเอาขึ้นมาอันดับหนึ่งก็คือหนึ่งคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคะอาการท้องผูกสลับกับท้องเสียเป็นหายอีกครั้งหนึ่งนะคะอาการท้องผูกสลับกับอาการท้องเสียเป็นหายมีปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะยากอันนี้จัดอยู่ในระบบทางเดินอาหารนะคะข้อแรกอันนี้ต้องระวังนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วนะคะแล้วก็สองแผลมีแผลเรื้อรังในร่างกายแล้วรักษายังไงก็ไม่หายคือเหมือนมีเป็นรอยโรคมีรอยโรคเดิมใช่ไหมคะที่เป็นแผลแล้วไปหาคุณหมอได้รับยาฆ่าเชื้อมาอ่ะกินไปเสร็จอ่ะมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วทั้งที่ไม่ได้เป็นเบาหวานหรือไม่ได้เป็นโรคที่เป็นแผลเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะที่คุณหมอวินิจฉัยว่ามันเรื้อรังเอ๊ะแต่มันเป็นแผลธรรมดาแค่เราไปหาหมอเนี่ยเอ้าแล้วกลับมาเป็นอีกอันเนี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นข้อ2นะคะแล้วก็ข้อ3มีเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งนะคะอีกครั้งนึงนะคะมีเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งออกจากทวารที่ไม่ควรจะออกเช่นถ้าจะเป็นจมูกมันก็จะต้องเป็นน้ำมูกใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะการเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเลือดกำเดาไหลหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะแบบมีเลือดออกทางช่องคลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ช่วงที่เป็นประจำเดือนนะคะอันนี้ก็ต้องแยกก็คงรู้อยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทางทวารหนักจะเป็นมูกเลือดอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีกลิ่นและสีผิดปกติอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอันนี้เป็นข้อ3เนาะแล้วก็ข้อ4นะคะข้อ4คำได้ก้อนบริเวณเต้านมหรือบริเวณอวัยวะสำคัญบางคนคิดว่าเป็นก้อนน่ะเฉพาะเต้านมแล้วผู้ชายจะไม่ระวังอันนี้ผิดนะคะผู้ชายก็มีโอกาสที่จะคำได้ก้อนตามอวัยวะสำคัญเหมือนกันเช่นใต้ผิวหนังถ้าคุณพบคำไปแล้วพบก้อนใต้ผิวหนังหรือรู้สึกเป็นเหมือนมันอาจจะยังไม่ใหญ่หรอกค่ะตอนแรกอาจจะเท่าหัวแม่มืออยู่ใต้ผิวหนังบริเวณอวัยวะต่างๆเนี่ยคือให้ระมัดระวังเลยนะคะคุณอาจจะเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนได้นะอันนี้เราเป็นมะเร็งที่วินิจฉัยได้ช้าเพราะว่ากว่าจะคำเจอก้อนนะหรือว่าคุณจะใส่ใจร่างกายของคุณอ่ะมันก็นานแล้วอันนี้ต้องระวังค่ะแล้วก็สัญญาณที่5ก็คืออาการที่5ที่ต้องระวังนะคะมีอาการเหล่านี้ไหมคะอาหารไม่ย่อยจุกเสียดท้องกลืนลำบากอาหารไม่ย่อยจุกเสียดท้องแล้วก็กลืนลำบากคือเหมือนต้องกินอีโนหรือว่าแอร์เอ็กเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะแบบเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เพิ่งมาเป็นนะคะแต่ถ้าคุณเป็นมา 5-6 ปีแล้วเนี่ยแล้วคุณก็มีชีวิตอยู่สุขสบายไม่มีน้ำหนักลดหรือไม่มีอะไรอันนี้ก็คือว่าปกติของคุณนะแต่ว่าพักเนี้ยช่วงเนี้ยถ้าคุณมีอาการเหล่านี้แล้วคุณว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนhabit ในไม่เหมือนแบบกิจวัตรประจำวันเรานะอะไรเงี้ยอันนี้ถึงต้องให้ระวังนะคะก็คือมันผิดไปจากเดิมเนาะแล้วก็อาการที่6นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตสีหรือปานอีกครั้งนึงนะคะการเปลี่ยนแปลงและขยายของขอบเขตสีหรือปานก็คือบางคนจะมีเขาเรียกอะไรมีไฝหรือปานเม็ดเล็กๆตามบริเวณอื่นๆบางคนจะเป็นที่ใบหน้าบางคนจะเป็นที่บริเวณหน้าอกบริเวณแขนขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาผ่านไปเอ๊ะทำไมถึงปานมันขยายขึ้นบางคนคิดว่าเอ๊ะมันหรือมันโตตามตัวเราหรือเปล่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะผมเคยไปให้ข้อมูลคนไข้แล้วรู้ไหมว่าคนนั้นอ่ะเขากลายเป็นมะเร็งผิวหนังนะแล้วก็เป็นมะเร็งเม็ดสีใช่แบบนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็อาการที่7นะคะไอเรื้อรังเสียงแหบไอแห้งๆแล้วก็มีแบบเสียงแหบเหมือนแบบไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เป็นหวัดไม่เป็นไข้แต่มีอาการเหล่านี้อันนี้คือสื่อถึงมะเร็งปอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการโดยรวมทั้งหมดนะคะใน7อย่างสำคัญเนี้ยเลยที่ให้คนธรรมดาแบบเราเนี่ยได้รู้หรือว่าพอเราเห็น7สัญญาณอาการเหล่านี้
ได้ไปบอกคนที่เรารู้จักเนาะเพราะว่าวันนี้เราได้มาฟังข้อมูลเนาะว่า7สัญญาณอาการเหล่านี้อันตรายอะไรเงี้ยทวนอีกครั้งนึงนะคะแบบเร็วๆก็คืออาการที่1การเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายก็คือท้องผูกสลับกับท้องเสียนะคะแล้วก็มีปัสสาวะไม่สุดเนาะแล้วก็ปัสสาวะยากเนาะอันที่2นะคะแผลที่เป็นเรื้อรังไม่ยอมหายสักทีอันที่3ก็คือมีเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งออกจากทวารที่ไม่เป็นปกติเนาะอันที่4ก็คือคำได้ก้อนบริเวณเต้านมหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะอันที่5อาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นท้องหรือว่ากลืนลำบากนะคะแล้วก็อาการที่6นะคะการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหรือขอบเขตของฝีหรือไฝที่เคยเป็นแล้วมีขนาดหรือความกว้างของฝีหรือไฝมากขึ้นแล้วก็อันที่7ไอเรื้อรังแล้วก็เสียงแหบค่ะเอา7อย่างประมาณนี้ค่ะเป็นเบื้องต้นเลยค่ะพี่แขกขอบคุณมากค่ะเป็นความรู้ที่ดีค่ะแล้วถ้าเรามีอาการกินไม่เลิกล่ะคะน้องจุ๋มอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเราไม่เกี่ยวกันใช่ไหมอ๋อนึกว่าเป็นสัญญาณอ่ะสัญญาณของความอ้วนน้องจุ๋มบอกเอาสาระค่ะพี่นะคะโอเคก็ขอบคุณมากเลยเป็นความรู้ที่ดีมากๆนะคะให้ทุกคนนะคะพยายามสังเกตตัวเองดีๆจริงๆมันอาจจะมีอาการที่มากกว่านี้ด้วยใช่ไหมคะน้องจุงคือมีอาการที่มากกว่านี้อันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นพลีให้เราได้ไปเดินเข้าไปหาคุณหมอว่าเฮ้ยมีอาการเหล่านี้ช่วยหาแนวทางการวินิจฉัยหรือให้เราไปทำอะไรที่แบบเพื่อตรวจว่าเรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถ้าคุณหมอตรวจออกมาแล้วว่าหรือว่าซักประวัติเราเพิ่มเราให้ประวัติเพิ่มแล้วมันไปเข้ากับมะเร็งตับเขาก็จะได้สโคบลงไปที่มะเร็งตับเลยเช่นเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากมีอาการที่จุ๋มบอก7อย่างเนาะที่ได้บอกไปที่ได้แบ่งปันไปสักครู่เนี่ยแล้วมีอาการเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวาด้วยครับคุณหมออย่างเงี้ยคุณหมอก็จะรู้แล้วอ๋อชายโครงด้านขวามันคือตับงั้นก็จะตรวจเกี่ยวกับมะเร็งตับอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือว่าแบบมีเลือดออกผิดปกติค่ะแต่ว่าจะแบบเป็นหายๆที่ช่องคลอดก็จะเป็นมะเร็งตับมดลูกเนี่ยค่ะใช่เพราะว่าบางทีมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ก็จะมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดได้แต่มะเร็งปากมดลูกจะเป็นสีเขียวคล้ำแล้วก็จะออกมากกว่าผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นที่อยากจะย้ำอีกคือประวัติอย่าอายคุณหมอนะคะอย่าอายว่าเราแบบเอ้ยยังวัยรุ่นอยู่ยังแบบ30ยังไม่มีคุณสามีเลยอย่างเงี้ยเราจะไปอายการตรวจมะเร็งในอวัยวะสตรีอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจถ้าเจอเร็วทางหายทางรอดก็เร็วนะคะเพราะว่ามันคงไม่มีใครอยากไปให้ยาเคมีบำบัดหรือรับการรักษาอะไรเงี้ยค่ะถึงว่าการให้ประวัติที่ตรงแล้วก็เป็นความจริงอ่ะจะดีต่อตัวผู้ป่วยเองคุณหมอเขาจะได้สโคบลงมาให้มันแคบลงหน่อยนะคะพี่แขกดีมากๆเลยค่ะก็ต้องสะพึงไว้เหมือนกันเนาะน่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเรามีเลือดนี่เรามีประจำเดือนหรือไม่ประจำต้องสังเกตนับได้ไหมก็จะเป็นเบอร์ๆนะคะเพราะคนอย่างดิฉันก็อาจจะนับไม่เป็นอะไรนะคะอ่ะโอเคก็คำถามต่อไปนะคะคุณจุ๋งนะคะก็ระยะเริ่มต้นการรักษานะคะของมะเร็งระยะแรกๆกับอาการเริ่มเรียกว่าการรักษาของมะเร็งที่ระยะแรกๆกับการรักษาของมะเร็งที่ระยะท้ายๆเนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะระยะการรักษาหายของเริ่มต้นกับท้ายๆเนี่ยไอเอาท้ายๆเนี่ยมันรักษาหายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปก็คือระยะ1กับระยะ4ไม่ว่าจะเป็นระยะไหนรักษาได้ไหมยากขนาดไหนประมาณนั้นนะคะอ๋อโอเคค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่วินกับพี่แขกนะคะที่ช่วยสโคบประเด็นแล้วก็ช่วยกันให้มันกระชับขึ้นเนาะในประเด็นก็คือจูต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการรักษาโรคมะเร็งอ่ะก็คือมีการรักษาก็คือ1การผ่าตัด2ใช้รังสีวินิจฉัยแล้วก็3การให้ยาเคมีบำบัดนะคะแล้วก็4CCRT ก็คือการใช้รังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เร็วหรือว่าคุณหมอตรวจพบได้เร็วว่าเราเป็นมะเร็งการรักษาของเรามันก็จะง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุ๋มจะไม่สามารถตอบได้เลยนะคะณตรงนี้เลยหรือว่าที่ไปให้ข้อมูลที่คนไข้ที่วอร์ดเองได้เหมือนกันว่าเฮ้ย
ทำไมคุณหมอถึงเลือกทำไมคนนั้นอ่ะเป็นมะเร็งคือคนไข้อันนี้ต้องขอแบ่งปันเนาะเผื่อใครมีญาติหรือนำเป็นข้อมูลนะคะคนไข้จะชอบเอาโรคของตัวเองที่เป็นเหมือนกันไปคุยกับเพื่อนห้องข้างๆหรือเพื่อนโต๊ะข้างๆที่ตรวจอยู่อะไรเงี้ยค่ะว่าตัวเองเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันทำไมคนนี้ได้ไปฉายแสงทำไมฉันถึงได้ผ่าตัดทำไมเธอถึงได้ยาเคมีบำบัดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันแล้วไปคุยกันแล้วมาวิตกกังวลด้วยตัวเองว่าเฮ้ยฉันคงเป็นเยอะใช่ไหมหมอก็เลยให้ฉันทำทั้งผ่าตัดเคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวนะคะมันเกี่ยวกับผลชิ้นเนื้อของแต่ละบุคคลอีกครั้งนึงนะคะมันเกี่ยวกับผลชิ้นเนื้อของแต่ละบุคคลที่คุณหมอตรวจว่ามันจะเหมาะกับการรักษาแบบไหนมากกว่ากันแล้วบางทีมันไม่ได้ขึ้นกับระยะของโรคด้วยเพราะว่าผลชิ้นเนื้อจะเป็นตัวที่คุณหมอจะนำมาวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยว่าคุณควรได้รับการรักษาผ่าตัดนะคุณหมอดูแล้วเอ้ยตัวนี้ผลชิ้นเนื้อแบบนี้ก้อนลักษณะของก้อนประมาณเท่านี้ถ้าผ่าตัดออกโอเคก็จบเพราะว่าเจอในระยะแรกๆหรืออ่ะคนนี้ไม่ต้องให้เคมีบำบัดหรอกมั้งงั้นเราไปฉายแสงให้ก้อนมันยุบลงก็พอแล้วหรือคนนี้เอ้คนนี้ผลชิ้นเนื้อเป็นแบบนี้ขนาดก้อนเท่านี้รังสีรักษาฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดเถอะหายแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรเราไปวิตกจริตว่าเฮ้ยแบบเราต้องไม่หายแน่เลยคุณหมอให้รักษาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยคือจุ๋มที่จุ๋มพูดได้แบบนี้เพราะจุ๋มเจอเป็นข้อสงสัยที่ญาติกับคนไข้ถามอะไรเงี้ยค่ะคือก็เลยจะให้ข้อมูลว่ามันไม่เกี่ยวนะเราจะต้องเอาตัวเราอะเป็นหลักอย่าเอาโรคของเราที่เป็นชนิดเดียวกันไปคุยกับเพื่อนห้องข้างหรือโต๊ะข้างๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราวิตกกังวลเกินไปแล้วคำถามที่บอกว่าระยะที่1กับระยะที่4การรักษายากง่ายต่างกันไหมการรักษายากง่ายไม่ต่างกันแต่การรักษาในกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนที่มากขึ้นจะต่างกันก็คือระยะที่1คุณพบแล้วคุณเจอเร็วคุณรักษาเร็วแล้วตัวก้อนนะคะมันยังไม่แพร่กระจายไปอวัยวะข้างเคียงหรือเข้าระบบเลือดระบบต่อมน้ำเหลืองแน่นอนการรักษามันง่ายกว่าแต่ระยะที่4อาจจะรักษาเท่ากันก็คือผ่าตัดให้ยาเคมีบำบัดฉายแสงแต่ตัวโรคคุณอ่ะมันแพร่กระจายไปแล้วคุณก็จะต้องรักษาทั้งตัวมะเร็งที่คุณเป็นแล้วก็รักษาตัวที่มันกระจายไปอวัยวะข้างเคียงได้แบบนี้ค่ะมันก็จะยุ่งยากในตัวที่เราไปรักษาตัวที่มันกระจายไปมากกว่าแต่การรักษาก็คือยุ่งยากไม่ต่างกันค่ะแล้ววิธีการรักษาแบ่งระยะที่1 2 3 4เราแบ่งยังไงอะคะอ๋อค่ะอันนี้นะคะคือมันมีหลายระบบมากนะคะแต่ระบบที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่จงเห็นส่วนใหญ่ใช้เขาจะใช้ TMN นะคะก็จะเป็นระยะของโรคสเตจจำนวนโหนดก็คือโนดูที่ตัวยาที่ตัวมะเร็งมันแพร่ไปกี่ต่อมน้ำเหลืองกี่ต่อมแล้วก็เมทาสเตซีสอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยจะไม่มันจะเป็นข้อมูลที่ให้ตรงไม่ได้ต้องเอาผลชิ้นเนื้อมาวิเคราะห์แล้วจับใส่ใช่ซึ่งแน่นอนว่าพอมันมี M เยอะขึ้นก็คือ M1 M2 M3 M1 ก็คือแพร่กระจายไป1อวัยวะแล้ว M2 ก็คือไป2อวัยวะแล้วเงี้ยค่ะการรักษามันก็จะพิจารณาให้แบบมันเป็น full option มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทั้งนี้ก็คือจะต้องให้คุณหมอเป็นคนดูผลชิ้นเนื้อแล้วตรวจวิเคราะห์อีกทีนึงว่ามันจะให้ระยะของโรคระยะที่เท่าไหร่แบบนี้ค่ะมีถ้าอย่าให้มี M เยอะทำยังไงเราไม่มี M เยอะอย่าให้มี M เยอะยิ่ง M 100นี่ไม่ได้เลยอย่าเรียกโรงพยาบาลไม่เข้าใจตอนนี้มีเห็นคำถามมีมาบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวครูแขกจะโซโล่คำถามตัวเองให้หมดก่อนแล้วจะเข้าสู่คำถามทางบ้านเนาะใช่ก็เดี๋ยวมีจะมีคำถามท้ายๆนะคะหลังจากนี้ก็คือใครจะถามไปก่อนนะคะโอเคก็อีกคำถามนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจากซี่แขกกับพินหรือว่าคุณจุ๋งนะคะได้ทำงานด้านนี้มาดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งมาเนี่ยโอ้มีผู้ป่วยเนี่ยที่เขาเรียกว่าแพ้ใช้คำว่าแพ้ดีกว่าแพ้คีโม
ไม่คีโมยังแพ้เลยค่ะบางทีอะไรอย่างเงี้ยนี่เวลากะช่วงการรักษาเนี่ยแต่ละคนก็แบบว่าโอ้ฉันโดนคีโมไปครั้งสองครั้งแพ้แล้วเลิกรักษาเลยเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆคือมันยากเหลือเกินมันผ่านไปยากเหลือเกินทีนี้มันจะมีแนวทางไหนบ้างแล้วก็ที่จะทำให้เขาผ่านไปแล้วก็การแพ้แบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าฉันคงต้องตายแล้วแน่ๆเลยจริงๆแล้วมันโหแพ้อย่างเงี้ยมันตายแล้วจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณจุ๋มช่วยบอกให้กำลังใจละกันหรือว่าช่วยไขปัญหาทางด้านนี้ว่าให้เขาได้เข้าใจมากขึ้นค่ะก็อาการแพ้นะคะที่ผู้ป่วยสะท้อนกับญาติหรือว่าสะท้อนกับตัวพี่พินพี่แขกเองที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสนะคะก็คือมันจะแบ่งเป็น2ระบบก็คือมีความหวั่นไหวทั้งด้านอารมณ์แล้วก็เกิดจากไซด์เอฟเฟคจากตัวยาจริงๆนะคะความหวั่นไหวของด้านอารมณ์เนี่ยคือจะเป็นความวิตกกังวลไปก่อนหรือจะเกิดความรู้สึกว่าอยู่ในสภาวะที่หมดความหวังต้องการกำลังใจอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราคนที่ไปสัมผัสน่ะจะรู้เองว่าอันนี้มันเป็นผลข้างเคียงด้านจิตใจหรือว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากเขาได้ยาเคมีบำบัดเลยถ้าเป็นผลข้างเคียงด้านจิตใจก็คือมันจะเกิดจากตัวเขาเองเกิดจากความวิตกกังวลหรือยังไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะมาสู่โรคนี้อะไรเงี้ยคือกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญคือเราต้องดูได้ด้วยอีกนะคะว่าเราจะให้กำลังใจคนที่เราไปคุยในลักษณะไหนอาจจะดูความชอบพื้นฐานเดิมหรืออาจจะดูว่าคนนี้เขาจริงๆแล้วเขากังวลเรื่องอะไรเราอาจจะซัพพอร์ตทีหรือให้กำลังใจเขาในด้านที่เขากังวลลงไปเพราะว่าจุ๋มเคยให้กำลังใจแบบหวานไปแล้วแบบหวานก็คือเหมือนไม่เป็นเหมือนแบบพูดเป็นสเต็ปการให้กำลังใจอะค่ะอันนี้ไม่ได้ผลเราต้องเหมือนรู้หน่อยหรืออาจจะถามคนที่เขาสนิทก็ได้ว่าไอ้คนนี้ก็เขาให้ความสำคัญเรื่องอะไรบางคนให้ความสำคัญเรื่องลูกอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยเราเป็นตอนนี้เป็นมะเร็งเต้านมแล้วระยะที่4แล้วจะอยู่กับลูกได้อีกนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะเข้าไปให้กำลังใจเขาเรื่องลูกเรื่องว่าลูกเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบเราก็แบบดูแลได้นะการถึงเขาจะได้เคมีบำบัดหรือเขาจะรักษามะเร็งอยู่อะไรเงี้ยลูกก็เราก็ยังดูแลได้แล้วก็ยังมีญาติคอยซัพพอร์ตทีฟดูแลลูกให้อะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเขาห่วงเรื่องคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะมองว่าเอ้ยเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงเรานะเหมือนให้เขาตระหนักด้วยตัวเขาเองอะค่ะว่าคุณก็ต้องเข้มแข็งนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยคนที่คุณรักอะก็จะไม่สบายใจเหมือนกันคือให้เขาตระหนักได้เองว่าถึงแม้เขาเป็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เขาเผชิญปัญหานี้อยู่คนเดียวแต่เขาอะก็ยังมีคนที่เขารักหลายๆคนนะยังเผชิญปัญหากับเขาอยู่เหมือนไม่ให้เขาอโลนไม่ให้เขาโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอยู่กับเขาให้ได้ทุกช่วงชีวิตอะไรเงี้ยโดยเอาจุดที่เขาสนใจมาเป็นประเด็นพูดหลักอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือด้านจิตใจส่วนเรื่องผลข้างเคียงด้านกายภาพจากการให้ยาเคมีบำบัดเลยเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งขึ้นไส้อาเจียนซึ่งบางสูตรไม่พบนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าได้สูตรที่เป็นสูตรยาเคมีบำบัดที่มันมีผลข้างเคียงเรื่องขึ้นไส้อาเจียนไหมบางคนเบื่ออาหารบางคนผมร่วงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ยังห่วงภาพลักษณ์อยู่หรือว่ายังอายุไม่เยอะเองนะคะจุ๋มก็จะเจอเขาก็จะถามคำถามแรกเลยว่าสูตรเนี้ยผมร่วงไหมแล้วโกนเลยดีไหมแล้วก็ไปใส่วิกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรารู้หรือว่าเราไปถามจากผู้รู้มาแล้วเราก็ควรบอกเขาตรงๆถ้าเขารับได้นะคะถ้าประเมินแล้วว่าเราสามารถพูดคุยกับเขาโดยตรงได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ทำให้เขายังมีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่อ่ะมันจะทำให้เขารู้สึกดีในการให้ยาเคมีบำบัดแล้วจะไม่รู้สึกว่ายาเคมีบำบัดเป็นสิ่งที่เข้ามาทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือทำให้เขามีชีวิตเหมือนคนทั่วไปให้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาขึ้นไส้อาเจียนเราก็ต้องเข้าใจเพราะว่ามันก็ขึ้นไส้จริงๆเราไม่ต้องไปบังคับเขากินเยอะๆนะคะให้กระจายแบบนี้ว่าให้กระจายมื้ออาหารย่อยๆอะไรเงี้ยหรืออลุ้มอร่วยให้เขาทานตัวที่มันพอที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้เขากระตุ้นการอยากอาหารได้อาจจะเป็นอะไรที่มีรสเปรี้ยวแล้วมันปลอดภัยแล้วในผู้ป่วยยาเคมีบำบัดทานได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะก็หลักๆที่คนไข้พบก็จะประมาณนี้ค่ะเรื่องว่าแพ้เคมีบำบัดอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกินไม่ค่อยได้ซะส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปัญหาหลักเลยค่ะอื
ดีมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอแบบนี้แล้วพอเขาเจอเคมีบำบัดแล้วเขาทานไม่ได้เนี่ยปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็คือน้ำหนักเขาจะลดใช่ไหมคะพอน้ำหนักลดเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็เยอะแยะมากมายแล้วที่พี่แขกเคยเห็นนะคะพอน้ำหนักเขาลดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเริ่มแบบทำคีโมไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัญหาที่ตามมามันจะมีอะไรบ้างที่ทำให้คนผู้ป่วยนั้นน่ะทำคีโมไม่ผ่านบ้างอะคะคุณจุ๋งพอจะอธิบายตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก็จากคำถามนะคะก็จะโยงเข้าสู่ว่าเมื่อผู้ป่วยมาให้ยาเคมีบำบัดเราจะต้องตรวจเลือดในระบบไหนบ้างนะคะแล้วก็คุณหมอจะดูในระบบไหนบ้างที่เรียกว่าเลือดผ่านหรือการมารับยาเคมีบำบัดในครั้งนั้นๆหรือมาตรวจรักษาในครั้งนั้นๆน่ะจะผ่านสามารถเข้าไปสู่กระบวนการถัดไปได้นะคะคุณหมอจะดูตัวนี้ค่ะ safety factor เนี่ยจะเป็นตัวที่คุณหมอดูเกี่ยวกับผลเลือดในระบบที่สำคัญ3ระบบนะคะก็คือระบบเลือดและไขกระดูกระบบการทำงานของไตแล้วก็ระบบการทำงานของตับมี3ระบบนะคะที่คุณหมอให้ความสำคัญถ้าระบบเลือดและไขกระดูกคุณหมอจะดูผล CBC ค่ะ CBC ตัวนี้แหละแล้วเป็นตัวที่คนไข้ชอบบอกเราว่าคุณหมอบอกว่าเลือดไม่ผ่านให้กลับไปก่อนนะกลับไปพักกลับไปบำรุงก่อนตัวที่สำคัญที่คุณหมอดูก็คือในตัว CBC เนี่ยมันจะมีตรวจย่อยออกมาก็คือแบ่งเป็นตัวฮีมาโตคิตแบ่งเป็นนิวโตรฟิลไวท์บลดเซลล์และเพชรเหล็กนะคะโดยที่สำคัญคำว่าเลือดไม่ผ่านของเขาไม่ใช่ค่า CBC ที่จุกไล่มาเมื่อสักครู่นี้นะคะมันเกิดจาก ANC ค่ะ ANC คือ Absolute Neutrophil Count ซึ่งเกิดจาก White Blood Cell คูณ Neutrophil หาร100อันนี้ไม่ต้องจำก็ได้นะคะแต่ให้เราทุกๆคนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะรู้ว่าคำว่าเลือดไม่ผ่านที่เราได้ยินคนไข้มารับยาเคมีบำบัดนะทุกๆคนน่ะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหมอบอกว่าเลือดไม่ผ่านอีกแล้วให้กลับไปพักคือตัวนี้นะคะคือตัว ANC ตัวนี้ล่ะค่ะถ้าต่ำกว่า 1,500 ก็คือเขาจะเอาค่าเม็ดเลือดขาวไว้บัตรเซลล์คูณนิวโตรฟิลหาร100ถ้าไม่ถึง 1,500 คุณหมอจะให้กลับไปพักก่อนประมาณ1สัปดาห์แล้วมาตรวจเลือดใหม่แล้วพอผลเลือดผ่านถึงจะมาเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นระบบเรื่องระบบเลือดและไขกระดูกนะคะระบบที่2ที่คุณหมอจะต้องดูก่อนมารับการรักษาคือการทำงานของไตเพราะต้องให้ความสำคัญค่ะเพราะอะไรเพราะว่ายาเคมีบำบัดมีหลายชนิดมีหลายสูตรขึ้นกับว่าเป็นโรคหรือผลชิ้นเนื้อเป็นยังไงอะไรเงี้ยยาบางตัวจะขับออกที่ไตถ้าค่าไตสูงกว่าผิดปกติเยอะคุณหมอจะต้องพิจารณาให้ไฮเดรชันหรือให้ดื่มให้เพิ่มน้ำเยอะๆเข้าไปในร่างกายเพราะว่าการดื่มน้ำเยอะๆหรือการได้ normal saline ก่อนการให้ยาจะทำให้การไตเราอะค่ะเหมือนมันมีน้ำไปผ่านมันจะขับของเสียออกได้เยอะกว่าอันนี้คือระบบไตนะคะแล้วก็อันที่3ระบบตับนี่ก็คือจะดูเรื่องค่าเอนไซม์การทำงานของตับนะคะ ALT AST Alkaline Phos อะไรเงี้ยค่ะมี3ตัวถ้ามันสูงมากแล้วไม่ได้เกิดจากตัวโรคที่มันทำให้ตัวค่า3ตัวนี้สูงก็คือมะเร็งตับอาจจะทำให้3ตัวนี้สูงซึ่งสูงปกติของมะเร็งตับอันนี้ไม่เป็นไรคุณหมอก็จะเอามารับยาเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นที่บริเวณอื่นๆแล้วอยู่ดีๆตัวนี้ชูดขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้กลับไปพักก่อนหรืออาจจะต้องกลับไปตรวจซ้ำว่ามันมีการเมทาเทสซีดไปยังตับหรือยังแล้วอาจจะพิจารณาการให้ยาสูตรใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะพอตอบคำถามได้ค่ะค่ะตอบคำถามแล้วแบบคิ้วขมวดเลยเขาฟังแบบสับอะไรบ้างนะคะเออเลอร์ไปนิดนึงนะคะแต่พอเข้าใจเลยแต่แสดงว่าจุดนี้ที่เราบอกว่ามีค่าตับค่าไตเวลาไปหาคุณหมอทำคีโมสักพักเนี่ยแสดงว่าก็มีผลเหมือนกันในการที่เราทำคีโมหรือฉายแสงอะไรก็ตามเนี่ยการให้ยามันจะมีต่อผลกับอวัยวะภายในหรือการที่เลือดไม่ผ่านนี่ก็คือก็ไม่ได้เกิดจากมะเร็งซะทีเดียวแต่มันก็เกิดจากพวกคีโมนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อันนี้ใช่เลยเพราะว่าการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมันไม่ได้คือมันอ่ะไม่ได้ฉลาดพอที่จะ
มุ่งไปที่ตัวก้อนเลยแต่มันก็มีบางตัวนะคะเขาเรียกว่ายามุ่งเป้าซึ่งตัวนี้จะเป็นยาที่แพงมากมันเรียกแบบนี้นะคะ target therapy ถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือยามุ่งเป้าก็คือตัวนี้จะไปออกฤทธิ์ที่ตัวเซลล์ตัวก้อนนั้นโดยตรงแต่ส่วนใหญ่คนไข้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือคนไข้มะเร็งอ่ะไม่ได้ยามุ่งเป้าทุกคนเพราะฉะนั้นยามันจะกระจายไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายโดยเฉพาะเซลล์ใหม่ๆที่กำลังเกิดจะได้รับผลกระทบมากเช่นเซลล์รากผมอย่างเงี้ยทำไมเราถึงผมร่วงเรียกอะไรนะเนื้อเยื่อบริเวณทางเดินอาหารอย่างเงี้ยค่ะทำไมเวลาให้ยาเคมีบำบัดแล้วอ่ะทางเดินอาหารเราถึงบางอย่างเงี้ยเพราะตัวเคมีบำบัดเองมันก็เป็นผลข้างเคียงกับอวัยวะที่ไม่ใช่มะเร็งเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือพอได้ยาเคมีบำบัดมันไม่ได้กระทบพูดง่ายๆคือมันไม่ได้ฉลาดพอที่จะไปดูแลเฉพาะเซลล์ที่มันเป็นมะเร็งแต่มันยังมีผลกระทบต่อเซลล์อื่นในร่างกายเราที่มันมีการผัดเปลี่ยนเร็วกว่าปกติอย่างเซลล์รากผมเซลล์พวกรากขนหรือว่าอวัยวะทางเดินอาหารอย่างเงี้ยค่ะเซลล์เหล่านี้จะได้รับผลกระทบเยอะคุณหมอก็เลยจะดูให้มันครอบคลุมทุกอย่างเลยก่อนพิจารณาให้ยาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถึงให้ยาไปถ้าร่างกายระบบ3ระบบที่จุ๋มบอกไม่ผ่านคือระบบเลือดและไขกระดูกซึ่งจุ๋มบอกแล้วเนาะว่าอันนี้ก็คือคุณหมอจะพิจารณาว่าเลือดผ่านหรือไม่ผ่านดูที่ค่า ANC ซึ่งคำนวณได้จากการตรวจอันนี้แล้วก็2การทำงานของไตแล้วก็3การทำงานของตับคุณหมอก็เลยต้องตรวจทุกครั้งถ้ามารับยาเคมีบำบัดนะคะ3ระบบนี้ถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งโดดไปแล้วมันแก้ยังไม่ได้ต้องให้กลับไปพักก่อนแบบเนี้ยก็คือเลือดไม่ผ่านเนาะก็ต้องระมัดระวังหน่อยอะค่ะแล้วก็ต้องเชื่อคุณหมอด้วยแต่บางคนก็จะกังวลอีกว่าอ้าวแล้วเลื่อนไปอีกแล้วอะแล้วโรคฉันจะไม่ไปข้างหน้าต่อไปหรอเพราะว่าคุณหมอก็เลื่อนให้แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเลื่อนไปอีกอะไม่โรคฉันจะหายไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆอะต้องอยากให้ไปแนะนำคนที่มีความคิดแบบนี้นะคะในตัวคนไข้เองว่าคือคุณหมอต้องเลือกที่มันไม่กระทบเซลล์อื่นๆในร่างกายด้วยเพราะว่าทุกเซลล์ตอนที่เป็นตอนนี้มันไม่ได้เป็นมะเร็งทุกเซลล์มันเป็นบางอวัยวะแต่ถ้าอวัยวะส่วนใหญ่ที่พอตรวจเลือดรวมๆมาแล้วน่ะมันยังไม่ดีแต่เราจะไปเอาอวัยวะส่วนน้อยซึ่งเป็นมะเร็งสุดทั้งร่างกายอันนี้โอกาสเสียชีวิตเยอะกว่าการเลื่อนให้ยาของคุณหมอค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากเลยคือถ้าเรายังฝืนทำคีโมต่อไปเนี่ยมันก็ถ้าไม่เชื่อตามคุณหมอหรืออะไรใดๆเนี่ยแล้วเราไปเหวี่ยงคุณหมอเหวี่ยงคุณพยาบาลปุ๊บเงี้ยฉันอยากจะรักษาก็เสร็จเลยมันก็อาจจะสุดได้เนาะหรือการเคยเจอผู้ป่วยบางคนนะคะบอกว่าโอ้คุณหมอเลื่อนคีโมฉันคงไม่รอดแล้วแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นคือมันเหมือนกับคุณหมอเขาเว้นระยะเพื่อให้เราเนี่ยได้ไปฟื้นฟูและบำรุงร่างกายไปทานอาหารมาเยอะๆไปหลับพักผ่อนมาเยอะๆอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องเพราะว่าค่าเลือดต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงได้ก็คือในตัว CBC ตัว CBC ก็คือถ้าสมมติร่างกายเราแข็งแรงตัวไวท์บลัดเซลล์มันเพิ่มขึ้นแล้วตัวนิวโตรฟิลที่เกิดจากเราทานอาหารไปมันไปเพิ่มขึ้นตัวจำนวนนิวโตรฟิลการคูณออกมามันเกิน 1,500 ก็คือหาค่า ANC คุณหมอก็จะพิจารณาว่าโอเคระบบเลือดและไขกระดูกผ่านทีนี้ตอนที่เขาให้กลับไปอะค่ะเขาจะบอกเราไปทานดื่มน้ำนะเพราะว่าค่าไตยังสูงอยู่แสดงว่าเคมีรอบที่แล้วอะยังขับออกไม่ได้ดีมันยังตกค้างในร่างกายอยู่เพราะเคมีต้องขับออกทางปัสสาวะใช่ไหมคะไอตัวแปลกปลอมเข้าไปเราก็ไปดื่มน้ำมาอะพอมาตรวจค่าครีเอตินินเคลียร์แลนด์โอเคผ่านอะให้ได้ส่วนลิเวอร์ฟังก์ชันเทสตัวนี้อาจจะต้องมันเปลี่ยนแปลงได้ยากคุณหมอก็จะพิจารณาที่ว่าถ้ามันไม่เทินเป็นไวรัสตับอักเสบหรือมาทำมันเป็นการอักเสบของตัวตับเองก็อาจจะพิจารณาหยวนๆให้เข้ามาให้เข้ายาต่อได้อะไรนะคะเข้าใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนแรกคือเวลาเราเจอผู้ป่วยที่เข้าลูกที่มาถามเราอ่ะเราก็ตอบงงตอบงงว่าเออก็คงช่วยได้แต่เราตอบไม่ได้แต่หลังจากนี้เราก็จะตอบได้แล้วว่าสินค้าที่เรานำเสนอเนี่ยมันช่วยได้ยังไงทีนี้เมื่อกี้ที่คุณจุ๋งพูดว่าต้องทานน้ำเยอะแสดงว่าคีโมที่ให้ไปมันก็มีผลดีแต่มันก็มีผลเสียถ้ามันตกค้างอยู่ในร่างกายเราถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกได้เลยว่าอะไรที่มันอินเจคเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางพอริฟอรัลก็คือทางหลอดเลือดหรือการดื่มบางคนมันจะเป็นเคโมแบบสูตรที่เป็นแบบทานนะคะเป็นแบบเม็ด
ซึ่งมีบางตัวที่รู้จักกันส่วนใหญ่ก็คือตัวซีโรด้าตัวนี้ใช้รักษามะเร็งลำไส้ก็ตัวนั้นก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นยาเคมีบำบัดส่วนใหญ่มันจะขับออกที่ไตเพราะฉะนั้นไตจะทำงานหนักมากช่วงที่เราไปรับยาเคมีบำบัดกับตับใช่ตับกับไตเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณดื่มน้ำน้อยหรือคุณมีตัวช่วยที่ดูแลตับและไตน้อยช่วงให้ยาเคมีบำบัดหนักแล้วค่ะร่างกายซูดได้ง่ายกว่าคนปกติแน่นอนเพราะฉะนั้นการดูแลตับและไตในช่วงให้ยาเคมีบำบัดก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะสำคัญมากเลยเพราะว่าในร่างกายมีของเสียเราใส่เคมีเข้าไปเราก็ต้องขับออกในขณะที่ขับออกเขาก็ทำงานหนักช่วงโดนเคมีเขาก็ทำงานหนักอยู่ด้วยใช่ค่ะเรื่องการทำงานของเขาเป็น2เท่าก็คือปกติแล้วของเสียต่างๆที่เวลาไปกองก็ไปกองที่กอโมลูล่าก็คือต่อมหมวกไตเล็กๆนะคะที่กรองของเสียแต่ทีนี้พอแล้วยาเคมีบำบัดไปก็ไปกรองอีกทำให้การทำงานของตับและไต2เท่าในการลำบากในการขับของเสียเพราะฉะนั้นต้องเน้นย้ำให้เขาดื่มน้ำเยอะๆเยอะๆเลยช่วงให้ยาเคมีบำบัดใช่มันจะได้ขับออกเร็วพอขับออกเร็วนอกจากตับและไตจะดีผลข้างเคียงจะลดลงด้วยนะคะอาการขึ้นไส้อาเจียนอาการเบื่ออาหารจะลดลงด้วยใช่มีการทำวิจัยแล้วเรื่องนี้ค่ะที่บอกค่ะแสดงว่าการขับของเสียออกให้เร็วที่สุดก็เป็นสิ่งสำคัญในขณะนั้นเหมือนกันใช่ค่ะค่ะแล้วมีคำถามเขามาคำถามมาเพียบเลยคนไข้จะเตรียมร่างกายยังไงให้พร้อมรับเคมีบำยึบำบัดใช่ไหมคะบำยึแล้วจะเตรียมร่างกายยังไงอะคะก็คือนอกจากดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเพื่อเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วที่ตับเราก็จะดูคือต้องบอกว่าเราอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่านะต้องดูแลทุกส่วนกินดีอยู่ดีนอนดียาดีรักษาดีใช่ใช่นะที่พี่แขกพูดถูกต้องเลยนะคะก็คือต้องดูแลสุขภาพเราให้ได้ทั้งองค์รวมการพักผ่อนสำคัญมีผลต่อเลือดผ่านไม่ผ่านด้วยนะอันนี้บางคนไม่รู้คิดว่าแต่แบบบำรุงโดบแต่ไม่ได้ไปดูว่าอ้าวคนไข้ไม่นอนเลยวิตกกังวลตลอดแต่โดบดีอันนี้ก็ไม่เลือดไม่ผ่านแล้วก็จุ๋มอยากจะเคลียร์ในประเด็นนี้ด้วยเรื่องอาหารเจกับการรับยาเคมีบำบัดบางสมิธกับการรับยาเคมีบำบัดอันนี้ต้องเคลียร์เลยเพราะว่าคือตัวจุ๋งเองอ่ะที่วอร์ดอ่ะจุ๋งจะทำหน้าที่อยู่ฝ่ายให้ข้อมูลเขาอาจจะคิดว่าเราพูดเยอะกันนะคือจุ๋งเป็นฝ่ายหมอจุ๋งเป็นฝ่ายให้ข้อมูลแล้วจะเจอคำถามนี้ประจำเลยโทษนะคือแม่น่ะไปบนหรือว่าไปไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เจอคือแบบคือแต่จุ๋งก็แบบก็ต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่าคือจุ๋งก็เข้าใจนะคะว่าความเชื่อมันก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ความจริงก็เป็นสิ่งสำคัญงั้นจุ๋งขออนุญาตให้ข้อมูลไปอย่างนี้เนาะว่าร่างกายของคนเรายังต้องรับพลังงานเหมือนเดิมจากอาหารถึงแม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งแต่อาหารที่เรารับต้องเป็นอาหารปรุงสุกสะอาดผักจะต้องไม่ใช่ผักสดไม่ใช่ผักสดทุกชนิดเลยนะคะห้ามทานผักสดในผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัดเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เราอะไม่รู้ว่าผักมันสะอาดไหมปุ๋ยที่เขาใช้คือส่วนใหญ่เขาให้เน้นที่ปุ๋ยอะค่ะกระบวนการได้มาซึ่งผักอะมันอาจจะไม่สะอาดมันอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำลงเนาะแล้วก็ทำไมถึงให้งดผลไม้สดเพราะว่าตัวผลไม้อะค่ะถ้ามันเริ่มมีเชื้อราคือเชื้อรามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันจะเข้าไปอยู่ในผลไม้หลังจากที่มันออกมาจากต้นแล้วอย่างเงี้ยมันเพิ่งเกาะบริเวณผิวอย่างเงี้ยแล้วเราล้างไม่สะอาดนะคะเขาก็เลยให้หลีกเลี่ยงผลไม้สดหรือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่มันล้างแล้วแบบมันเอาเชื้อออกได้เงี้ยคุณล้างได้นะแต่แม้แต่องุ่นนะจุ๋มย้ำเลยแม้แต่องุ่นก็ต้องปอกเปลือกแอปเปิ้ลคือพูดง่ายคือชมพู่ด้วยนะคะต้องปอกเปลือกถ้าคุณจะให้ญาติคุณทานอาหารหรือผักผลไม้ที่มันสดเนาะคือพูดง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องอาหารเจอาหารเฉพาะโรคเฉพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยคือเจอบ่อยมากบางคนมีความเชื่อซะจนแบบไม่ทานอะไรเลยก็คือทานแต่ข้าวกับเกลือก็มีทานข้าวกับมะม่วงก็มีซึ่งเราจะต้องไปให้ข้อมูลเพราะว่ามันไม่ใช่เราจะต้องดูแลตับเป็นสิ่งที่ต้องกินนะคะตับหมูตับไก่ตำลึงอย่างเงี้ยต้องทาน
ถ้าคุณทานไม่ได้คุณก็ต้องไปซื้อนมทางการแพทย์มาซึ่งอย่างน้อยคุณได้โปรตีนแต่ไม่ใช่ว่าคุณหักดิบทานแต่ผักทานแต่ผักลวกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเพราะเลือดมันจะไม่ผ่านแล้วคุณจะเป็นการรักษาที่ล่าช้ากว่าคนที่เขาทานตามปกติหรือไม่ได้กังวลเรื่องอาหารมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าอะไรจะบอกเลยว่าต้องทานอาหารเหมือนคนปกติแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของอาหารอันนี้คือสิ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วห้ามสุดโต่งทานแต่ปลามันไม่ได้มีตัวที่ไปสร้างฮีโมโกลบินในร่างกายนะคะที่จุ๋มบอกว่ากว่าเลือดมันจะผ่านมันก็จะต้องดูระบบเลือดและไขกระดูกด้วยใช่ไหมแต่ปลามันก็จะให้โปรตีนธรรมดาพอไม่ใช่โปรตีนที่จะไปเสริมสร้างตัวนั้นคุณก็ไม่ได้อยู่ดีการเคมีคุณก็เลื่อนไปเพราะตัวคุณเองด้วยนะอันนี้การเลือกอาหารเนี่ยค่ะก็ต้องบอกตรงนี้เลยให้ทุกคนที่ได้รับข้อมูลตรงนี้เป็นกระบอกเสียงต่อไปช่วยกันเนาะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอย่าสุดโต่งในการเลือกอาหารให้ผู้ป่วยมะเร็งแต่จงให้เขาใช้ชีวิตแบบปกติหรือถ้าผู้ป่วยมะเร็งคนนั้นอะสุดโต่งเองแล้วก็ต้องพยายามที่จะเอาข้อมูลที่ถูกต้องนะไปให้เขาว่าจริงๆอ่ะร่างกายมันก็ยังต้องหมายถึงแบบเราเป็นแค่มะเร็งแค่ก้อนเดียวอาจจะอยู่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งอ่ะแต่ทั้งร่างกายของเราอ่ะเซลล์มันก็จะต้องดำเนินต่อไปอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เสียงหายไปแป๊บหนึ่งแต่ก็พอจะจับใจความได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผักผลไม้ที่เราคิดว่าเอ้ยมันคือปลอดภัยที่สุดที่เราคิดว่าเราปลอดภัยที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกที่สุดทั้งหมดเลยมันอยู่ที่กระบวนการที่บริโภคเข้าไปถูกไหมคะใช่ค่ะอยู่ที่กระบวนการได้มาซึ่งผักผลไม้นั้นคือเขาจะคือตอนที่ไปอบรมอะค่ะเขาจะดูตั้งแต่ว่าปลูกที่ไหนยาที่ใช้ฉีดคืออะไรแล้วมันจะตกค้างอยู่กี่วันอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่รู้ถึงต้นสายการได้มาของมะม่วง1ลูกสตรอเบอรี่1ผลองุ่น1ลูกอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ควรทานผักผลไม้สดเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสามารถทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดให้ครบ5หมู่อ่ะได้ไม่ยังไม่ต้องทานผักผลไม้ก็ได้ถ้าคุณไม่มั่นใจว่ามันเป็นสเตอร์ไลหรือมันไม่มีเชื้ออะไรแล้วหรือไม่มีอะไรรับรองเงี้ยค่ะอย่าเสี่ยงดีกว่าเพราะผลเสียมากกว่าผลดีค่ะคำถามเข้ามานะคะว่าเนื้อหมูเนื้อไก่ทานได้ไหมคะทานได้ค่ะอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทานได้แต่ก็ทุกคนก็คงทานแบบปรุงสุกอยู่แล้วเนาะอันนี้ถึงก็คงไม่ต้องย้ำว่าไม่กินดิบทานได้นะคะโดยเฉพาะอยากให้เสริมเรื่องตับหมูตับไก่เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะผักตำลึงเต้าหู้ตับหมูน่ะเป็นเมนูที่ควรทำให้ผู้ป่วยยาเคที่ได้รับยาเคมีบำบัดทานนะคะแต่ที่ให้งดคือเนื้อวัวต้องงดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะไหนเนื้อวัวไม่เหมาะหนึ่งมันเป็นสัตว์ใหญ่ถ้าจะพูดเรื่องความเชื่อเนาะก็คือเหมือนทำให้เขาไม่สุดโต่งเกินไปนะเนื้อวัวงดแต่หมูไก่ปลาทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ทานได้เลยต้องตอบเลยว่าทานได้ 100% หลายคนจะคิดว่า 100% อาจจะไม่ทานจะบอกเลยทานได้ 100%ทานได้นะคะแล้วต้องทานด้วยค่ะแล้วเป็นพวกอาหารทะเลทานได้ไหมคะอาหารทะเลจุ๋มไม่แน่ใจว่ามันมีฟอร์มาลีนไหมมันจะเสี่ยงต่อท้องเสียค่ะก็เลยไม่อยากจะแนะนำมากใช่เพราะว่าคือพอเรากระบวนการถนอมอาหารของอาหารทะเลอะค่ะมันผ่านมาหลายกระบวนการแล้วมันซึมลงไปในเนื้ออาหารเลยแล้วเอาออกไม่ได้นะคะถึงแม้เราจะล้างดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจอย่าทานดีกว่าค่ะใช่มันเสี่ยงที่เราจะท้องเสียเพราะจงบอกแล้วว่าเราจะมีอาการที่ป่วยง่ายป่วยบ่อยรู้สึกเหมือนตัวเองจะอ่อนแอมากๆเลยช่วงให้ยาเคมีบำบัดนะคะแต่ถึงหลังกลับไปแล้วของคนไข้ยาเคมีบำบัดเพราะฉะนั้นเขาจะเหมือนอวัยวะก็จะเหมือนเด็กทารกแบเบาะที่แบบสิ่งรอบข้างน่ะเป็นพิษต่อเขาใช่การสวมหน้ากากอนามัยในผู้ป่วยที่กลับไปหลังให้ยาเคมีบำบัดก็สำคัญเหมือนสมัยก่อนที่เรายังไม่มีโควิดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็รณรงค์กันอยู่แล้วในวอร์ดให้ผู้ป่วยกลับไปเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยสวมเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากคนอื่นมาหาเรานะไม่ใช่เราจะเอาเชื้อไปให้คนอื่นเพราะว่ามันมีประเด็นนี้เหมือนกันว่าไม่กล้ามาเยี่ยมคนไข้ให้ยาเคมีบำบัดเพราะว่าจะกลัวเคมีบำบัดจากคนที่ให้ไอ้คนที่ได้รับน่ะกระจายไปสู่ญาติอันนี้ก็เคยมีคำถามแบบนี้นะคะอันนี้ผิดไม่ใช่มันกระจายไปไม่ได้เพราะว่าเราให้ยาเคมีบำบัดทางเส้นเลือดมันไม่ได้ขับออกมาทาง
หายใจมันไม่ได้เหมือนโควิดที่หายใจลดกันแล้วคุณจะได้รับยาเคมีบำบัดอันตรายอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่อาจจะมีบ้างในการใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดเพราะว่ามันขับออกทางไตอะค่ะไอตัวพวกยาอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเข้าต่อเขาอะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากเราไปหาเขาอะเพราะว่าเขาตัวเขามีภูมิต้านทานที่ต่ำก็อาจจะกดชักโครกลงเยอะหน่อยหรือว่าเป็นห้องน้ำของเขาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ย ก็จะดีค่ะไข่ต้มน้ำพริกลวกใช่ไหมน้ำพริกผักลวกได้ไหมคะผักลวกได้สิคะไข่ต้มนี่ให้เป็นไข่ขาวดีกว่าค่ะเพราะว่าคนไข้จะเป็นอัลบูมินต่ำไข่เหลืองนี่ไม่เหมาะเป็นไข่ขาวนะคะเขาเรียกไข่อะไรแล้วแต่ไข่แดงใช่อันที่สีเหลืองเขาเรียกไข่แดงเน้นไข่ขาวค่ะไข่ขาวประมาณ6 ฟอง 6 ฟองต่อมื้อได้นะคะหรือถ้าไม่ได้6ฟองต่อมื้อให้ทานสักประมาณ6ฟองต่อวันก็ได้แต่จุ๋งว่าคงไม่มีใครทานได้6ฟองต่อมื้อหรอกเป็น6ฟองต่อวันก็ได้ค่ะส่วนผักลวกก็ได้แต่น้ำพริกนี่ไม่ควรเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่มาตำน้ำพริกอะพริกสะอาดไหมผักเม็ดอะไรเนี่ยไม่ควรเป็นน้ำพริกนะคะเป็นควรผักลวกกับไข่ต้มไข่ต้มก็คือเฉพาะไข่ขาวอะได้ไข่แดงอาจจะทานได้เมื่อหิว3วัน1ฟองไอ้1ไข่แดงที่มันเป็นไข่แดงก็ได้แต่ถ้าเลี่ยงได้ถ้าเขาไม่หวยหาการกินไข่แดงมากไปก็อาจจะกินเฉพาะไข่ขาวแต่ที่แนะนำเลยเป็นไข่ขาวนะคะตัวนี้เพิ่มอัลบูมินได้ด้วยไม่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องบวมเพราะคนไข้ให้ยาเคมีบำบัดสักระยะหนึ่งจะมีอาการบวมแล้วเขาก็ต้องให้มากินไข่ขาวอยู่ดีเรากินไปเลยจะดีกว่าค่ะก็ถ้าฟังจากตรงนี้เนี่ยไม่ขอเหมือนขอแอบขายของถ้าทานผักผลไม้ที่ยากขนาดนี้มากี่พลัสคงจะเป็นทางออกที่ดีพอสมควรนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้กระบวนการผลิตว่ามันปลอดภัยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีคนถามอ่ะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตตอบเลยเนาะมีคนไข้นำผลิตภัณฑ์เยอะมากมาให้เราวิเคราะห์จุ๋งต้องบอกเลยนะคะว่าสมุนไพรย้ำนะคะสมุนไพรไม่เหมาะกับการรับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยเพราะสมุนไพรไม่ได้ใช้ได้ในทุกรายเพราะบางคนจะแพ้สมุนไพรเพราะฉะนั้นโยงไปได้หมดเลยค่ะใบทุเรียนเทศเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือแดงเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะมีคนไข้มาที่วอร์ดจากเดิมที่เก็บเลือดผ่านตอนนี้กลายเป็นเลือดออกอวัยวะสำคัญและเพราะว่าทานเห็ดลิ้นจือแดงตัวนี้มันจะทำให้เลือดออกผิดปกตินะคะเวลาให้ยาเคมีบำบัดอันนี้ต้องบอกกระจายกันไปเลยสมุนไพรเห็ดลิ้นจือแดงใบทุเรียนเทศกัญชางดนะคะงดเพราะมันเป็นสมุนไพรมันไม่ได้ถูกกับทุกคนมันมีอินเตอร์แอคชั่นกับยาเคมีบำบัดมันเข้ากันไม่ได้อะค่ะแต่ผักผลไม้อะได้แต่คุณต้องมั่นใจว่ามันสเตอร์ไลน์อ่ะเราก็จะบอกกว้างๆแบบนี้เลยเพราะว่าคือเวลาที่เราไปทำงานมันเป็นกลางใช่ไหมคะเราก็คงไม่ได้ไปแบบว่าต้องอันนี้นะแต่ให้พิจารณาเอาหลักคำที่ถูกพูดนะไปเลือกได้คุณทานเสริมได้นะแต่คุณต้องอยู่บนหลักที่เราให้ข้อมูลคุณไปว่าต้องสเตอร์ไลน์นะต้องปลอดภัยนะไม่ใช่สมุนไพรนะไม่ใช่อะไรที่มันจะมีผลข้างเคียงกลับมาหาคุณภายหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลที่ดีและตอบนะคะเพราะว่าคนไข้ที่แขกกับพินไปดูมาหลายๆคนเนี่ยบางคนอาการหนักมาเนี่ยสมุนไพรเหมือนกันอันนี้เราไม่อยากจะโจมตีด้วยความที่เราแนะนำผลิตภัณฑ์มากี่พลัสเนาะแต่ว่าค่าไตส่วนใหญ่จะทรุดลงเร็วเมื่อทานสมุนไพรอันนี้สมมุติเหตุผลที่ชัดเจนใช่เราก็เลยรู้แต่ว่าในสมุนไพรมันอาจจะมีสเตียรอยหรือว่าการต้มหรือการได้มาของการดื่มเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่ถูกต้องใช่อันนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เชิงใช่และไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นในส่วนของว่ายาเคมีบำบัดมีผลต่อส่วนประกอบของตัวเป็นที่เป็นสมุนไพรอะค่ะคือมันจะมีปฏิกิริยาที่มันไม่เข้ากันใช่คือสมุนไพรทุกตัวมันจะมีสารบางตัวซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ระบุไว้นะคะแต่เขาระบุเลยว่าสมุนไพรทุกตัวไม่เหมาะกับการรับยาเคมีบำบัดแล้วบางคนนะคะคือพอเราเป็นเราจะแสวงหาหรือมีคนเข้ามาหานะเยอะเพื่ออยากแนะนำ
แล้วทุกคนที่แนะนำอันนี้ต้องบอกได้เลยเขาก็ต้องบอกว่าของเขาดีใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอ่ะไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องหรือเป็นกลางไม่มากพออยากขายมากไปโดยไม่คำนึงถึงชีวิตคนอันนี้ผลเสียก็คือมันเกิดที่ตัวผู้ป่วยแหละแต่ว่าเราก็มันก็จะเป็นแบบเหมือนในใจเราอ่ะบอกเขาว่ามันดีแต่เราก็รู้นี่ว่าตัวนี้มีสมุนไพรผสมอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยากให้แบบตระหนักตรงนี้เยอะๆนะคะคือสมุนไพรเนี่ยห้ามเลยเนาะมันไม่ได้เลยนะคะบางคนทานใบทุเรียนเทศทานจนเสียชีวิตก็มีด้วยความเชื่อเพราะว่าเขามีความเชื่อที่ผิดแล้วมันเป็นอะไรที่พอความเชื่อคนนะคะถ้าเชื่อดีก็ดีไปเลยถ้าเกิดคุณได้เชื่อในฝ่ายที่มันไม่ดีแล้วคุณเป็นคนที่หัวดื้อบอกยากเนี่ยคุณก็ดิ่งลงไปเลยนะแบบเสียชีวิตได้เลยแทนที่ถ้าคุณไม่ทานสมุนไพรคุณรับพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกอะไรคุณก็ไม่ต้องทานอะไรดีกว่าทานอาหารปกติแต่ถ้าคุณเลือกคุณอย่าเลือกสมุนไพรมันอันตรายค่ะสมุนไพรอันตรายค่ะมีคำถามคำถามนี้น่าสนใจค่ะจากคนที่ดูไลฟ์ขนาดนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบก้อนเนื้อที่เต้านมหมอผ่าตัดก้อนเนื้อไปตรวจหมอนัดฟังเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายหรือเรียกว่าเป็นมะเร็งเต้านมหมอนัดตัดเต้านมทิ้งวันที่21พฤษภาเดือนนี้ค่ะเดือนหน้านี่ค่ะแต่ไม่อยากตัดอะค่ะมีวิธีอื่นแนะนำไหมคะขอบคุณครับคืออันนี้ต้องอันนี้ถ้าเป็นให้ถูกตอบเนาะในเชิงถ้าสมมติว่ามีผู้ป่วยมาถามเรื่องการสงวนอวัยวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเต้านมเนาะคือจุ๋มแนะนำว่าทำตามที่คุณหมอบอกเถอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงกระบวนการที่มันต้องตัดนมอะแสดงว่าผลไบเลทเทอรัลอะมันน่าจะไม่ดีแล้วอันนี้เป็นตัววิเคราะห์ในมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นมันมีเคสที่ไม่ยอมตัดเต้านมแล้วไปให้คือคุณหมอเขาแนะนำให้ตัดเต้านมแต่ว่าตัวคนไข้เองยังห่วงเรื่องภาพลักษณ์หรือแบบยังอายุผู้เรื่องก็คือเรื่องภาพลักษณ์นั่นแหละแล้วไม่ตัดมันมีปัญหาเรื่องนมแตกค่ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวมากนมแตกแล้วมันกลายเป็นแตกเป็นดอกเห็ดนะคะเป็นเขาเรียกว่าแผลเต้านมดอกกระหล่ำใช่มาแล้วมันทำให้ลามไปน้ำเหลืองเข้ากระแสเลือดกลายเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วจากเดิมที่เราแค่ตัดตัวที่เรารู้แหล่งกำเนิดมันเนาะอย่างเคสนี้คุณพี่ที่ถามมาเขารู้ว่าเขาเป็นที่เต้านมใช่ไหมคะอันนี้พอตัดเต้านมออกเสร็จมันอาจจะลดเชื้อที่มันคือพอเป็นเซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายแล้วอะค่ะมันจะมีคุณสมบัติหนึ่งของเซลล์เนื้อร้ายคือมันจะแบ่งเซลล์ได้เร็วกว่าเซลล์ปกติแล้วมันสามารถกระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงได้อย่างตัวเต้านมจะกระจายไปต่อมน้ำเหลืองได้จะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่ถ้าเราเอาตัวก้อนออกอะคือแหล่งกำเนิดตัวใหญ่ๆมันอะที่มันจะแพร่ไปอะมันลดลงแล้วคุณอาจจะมีการกระจายต่อไปในอนาคตแต่มันลดความเสี่ยงกว่าไม่ตัดแน่นอนถ้าถามจุ๋งว่ามีวิธีไหนหรอที่ไม่ให้ตัดไหมสำหรับจุ๋งอะไม่มีเพราะว่าจุ๋งก็เคยเข้าใจคนที่ไม่อยากตัดแต่ทีนี้พอไปประชุมกับคุณหมอแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เราก็เข้าใจแต่ว่าผลเสียที่ตามมานมแตกมันแล้วมันแพร่สู่กระแสเลือดอัตราการรอดชีวิตน่ะจะน้อยกว่านมที่เราตัดออกไปแล้วเราก็อาจจะใส่ยกทรงที่มันมีนมอะไรเงี้ยแบบนั้นจะน่าจะดีกว่านะคะจุ๋งว่าถ้าถามจุ๋งว่าตัดไหมถ้าเป็นจุ๋งถ้าคุณหมอวิเคราะห์แล้วว่าตัดก็ควรตัดค่ะแล้วเราก็ควรมาเพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านอื่นของเราดีกว่าค่ะเพราะว่ากลัวนมมันแตกอะค่ะมันเคยมีปัญหานี้ใช่แล้วถ้าไม่ตัดเราไปให้ยาเคมีบำบัดแล้วยาเคมีบำบัดมันดันตัวคาสิโนมาตัวก้อนอ่ะมันทำให้ปะทุได้เร็วแล้วมันไม่มีทางออกของพวกสารคัดหลั่งกลายเป็นนมแตกเป็นดอกกระหล่ำมีเคสเนี้ยกลับมาใช่จากเดิมที่เขาควรคือเขาว่าหลีกมันมีกรณีศึกษาหนึ่งคือเขาว่าหลีกเลี่ยงการมาพบคุณหมอเพราะว่าเขาไม่อยากตัดนมคือเลื่อนไปเรื่อยๆ2ปีแต่ทีนี้พอ2ปีผ่านไปนมเต้าที่ข้างที่เป็นอ่ะใหญ่ขึ้นแล้วก็ปะทุออกมากลายเป็นแผลดอกกระหล่ำแล้วเขาก็เลยมาพบคุณหมอคนเดิมคุณหมอคนเดิมก็เลยบอกว่าผมเคยแนะนำคุณแล้วใช่ไหมครับว่าแบบอยากให้ตัดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วให้ยาควบคุมการคือการให้ยาเคมีบำบัด1เพื่อการหาย2เพื่อลดการแพร่กระจายถ้าในกรณีที่ตัดเต้านมไปแล้วแล้วนัดมารับยาเคมีบำบัดคือเพื่อให้ก้อนมันฝ่อนะคะรากของมันนะยังอยู่ไอตัวที่ตัดออกไปนะก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะคือมันมีผลเสียที่ตามมากว่าไม่ตัดนะคะอันนี้เคยเจอเคสนี้เหมือนกัน
ก็จริงๆแล้วด้วยคำถามนี้โดยส่วนตัวแขกกับพินก็เคยเจอเคสนี้เหมือนกันก็คนไข้เขาก็จริงๆต้องโหด้วยความเป็นผู้หญิงเราก็คำใจยากเหมือนกันเนาะที่อะไรที่มันเคยอยู่อะไรที่เรามันเป็นความภาคภูมิใจเนาะมันหายไปมันก็คงจะไม่ปลื้มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยที่แขกกับพินที่เคยดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมมาเขาก็ยื้อจนสุดท้ายเหมือนกันยื้อจนแบบจะไม่ตัดแต่สุดท้ายไม่ไหวจริงๆมันเริ่มมีอาการบางอย่างที่คีโมก็เอาไม่อยู่อะไรต่างๆก็เอาไม่อยู่เนาะก็ณตอนนั้นคือสุดท้ายแล้วว่าเขาทานอาหารเสริมจริงเขาได้ทานมากี่พลาสจากที่แขกกับพินได้แนะนำจริงคือมันทำให้เขาอาการดีไม่ทรุดโทรมแต่ว่าการคีโมไม่เป็นผลเลยเพราะว่าไม่ใช่มากี่พลาสไปต้านแต่ว่าตัวที่คุณจุ๋งพูดเรื่องของอะไรนะดอกกระหล่ำนมแตกอ่ะอันเนี้ยเขาถึงขั้นนั้นแล้วผลปรากฏว่าสุดท้ายตัดด่วนแต่ยังไงก็โดนคุณหมอดุไปอะนะคะก็เราก็บอกแล้วว่ายังไงต้องเชื่อหมอเป็นหลักเชื่อหมอเป็นหลักแล้วก็ดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงอย่าให้สุดโทรมแล้วสุดท้ายณปัจจุบันนี้ก็คนไข้ท่านนั้นเขาก็ได้ตัดไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมามีชีวิตที่ปกติอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งนึงนะคะก็ยังไงก็ยังยืนยันที่จะสนับสนุนเนาะว่าเชื่อคุณหมอเป็นหลักแต่เราจะมาดูแลสุขภาพอย่างดีและปลอดภัยยังไงนั่นแหละก็คือนั่นมันคืออีกหนทางหนึ่งถูกไหมคะในการช่วยเหลือนะคะใช่ค่ะก็คือต้องให้ข้อมูลว่าต้องเชื่อคุณหมอเป็นหลักใช่มีคำถามอีกไหมคะก็มีค่ะค่ะคำถามนี้ก็ดูเขาบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะเป็นมะเร็งแต่ไม่รู้ตัวก็มีนะแล้วเราจะสังเกตตัวเองก็คือตามที่คุณจุกอธิบายไปแล้วเนาะมีอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวขอหากันนะคะถามว่าน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้นนับเป็นสมุนไพรหรือเปล่าครับอันนี้ให้ถุงตอบเลยเนาะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรต้องบอกเลยแล้วตัวน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้นนะคะคือมันจะมีคนไข้อันนี้เราจะไม่พูดชื่อคนไข้นะคะก็คือเป็นระดับด็อกเตอร์เลยนี่แหละที่ทำงานที่โรงเรียนนะคะแล้วเขาไปได้น้ำมันกัญชามานี่แหละแล้วก็มาถือให้เราดูให้คุณหมอดูเราก็เลยให้ข้อมูลตามที่เราได้รู้แล้วก็จากประสบการณ์ไปอ่ะเนาะว่ามันนอกจากมันเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็มันจะมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานของสมองด้วยเพราะเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าพื้นฐานของกัญชามันคือยาเสพติดเพราะฉะนั้นไซเอฟเฟคของยาเสพติดจะยังคงอยู่ในกัญชาแล้วถึงแม้ว่าเราจะเอาฤทธิ์มาใช้เพื่อปรับใช้ในการรักษาตัวมะเร็งแต่ด้วยตัวที่มันยังเป็นยาเสพติดอยู่อะค่ะมันก็ยังมีผลมันก็ยังมีผลเสียอยู่นะคะแล้วเขาก็นำมาถามคุณหมอที่เป็นคุณหมอเจ้าของไข้แล้วพอดีเราได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่า อย่าดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีผลเขาเรียกว่าอะไรผลinteraction กันคือเหมือนต้านกันระหว่างเคมีบำบัดกับพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยถ้าจะเลือกไปทางสมุนไพรก็เลือกสมุนไพรให้สุดก็ได้จะได้ไม่มาโทษว่าการรักษาทางการแพทย์ไม่ดีหรือถ้าคุณเลือกการรักษาทางการแพทย์แล้วแพทย์แผนปัจจุบันแล้วคุณก็เลือกไปให้สุดเลยดีกว่าจะได้วิเคราะห์ไปเลยว่าดีหรือไม่ดีถึงคุณจะเปลี่ยนมันเป็นสิทธิ์ของคนไข้อยู่แล้วนะคะในการที่เราจะรับการรักษาต่อไปไหมสำหรับการมาตรวจกับคุณหมอแต่ละครั้งเพราะว่าการให้ยาเคมีบำบัดแต่ละครั้งอ่ะมันไม่ได้ให้ครั้งเดียวแน่นอนอย่างต่ำนะอย่างในมะเร็งลำไส้อ่ะก็คือ6เดือน3เดือนแล้วนัดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะ CT สแกนนัด MRI อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาการรักษาของแต่ละไซเคิลอย่างเงี้ยค่ะคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดคุณหมอเขาก็เลยให้ข้อมูลกลางๆหรือแม้แต่ถ้าเราถามจุ๋มเองอ่ะคือถ้าจะเลือกฝั่งไหนอ่ะเลือกให้มันสุดในฝั่งนั้นคือมันแบ่งเป็น2ทางอยู่แล้วว่าแผนด้านสมุนไพรต่างๆเลยหรือว่าแผนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวที่เราเอามาเสริมอ่ะก็คือเสริมได้แต่ว่าหลักๆของการรักษามันจะแบ่งอยู่แล้วว่าใช้สมุนไพรนะหรือว่าใช้แผนปัจจุบันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ควรเอามารวมกันนะคะถ้าสมมติว่าที่ที่คุณที่เข้าเรียนรู้กับคุณหมอวันนั้นนะคะ
ถ้ามีคำถามส่งมาได้อีกนะคะครูแขกมีคำถามอีกไหมคะก็จริงๆแล้วถ้าจะถามเป็นคำถามเนี่ยคงจะแทบจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเราได้คำตอบที่ดีแล้วก็การดูแลที่ดีของคุณจุ๋งพอสมควรเนาะว่าสุดท้ายยังไงซะเราดูแลตัวเองเนี่ยเราก็ต้องเชื่อคุณหมอเป็นหลักเชื่อคุณหมอดูจากค่าต่างๆในร่างกายของเราเป็นหลักเนาะแล้วก็อย่าไปต้านอย่าไปเชื่ออะไรอย่าไปเอามาตรฐานของคนนั้นที่เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนเราไหมอะไรเงี้ยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ก็จะกลับมาในจุดที่ว่าอันนี้ขอแทรกนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือโดยส่วนตัวนะคะพี่แขกพี่พินเนี่ยก็จะมีน้ำผลไม้เนาะในการที่ดูแลตับกับเลือดเนี่ยเอาไปแนะนำให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแต่ว่าเราสองคนเนี่ยยืนยันว่าเราอ่ะจะไม่ขัดกับคุณหมอให้รักษาตามคุณหมอเป๊ะเลยเพียงแต่ว่า อยากจะให้คุณจุ๋งจิ๋งอ่ะนะคะช่วยยืนยันคอนเฟิร์มหน่อยว่าการทานน้ำผลไม้แบบที่สกัดมากับผลไม้ที่มันเค้าเรียกว่านะมันสดๆอย่างเงี้ยค่ะคือทานน้ำผลไม้หรือใครที่อาจจะแบบสนใจอยากจะทานมากี่พลัสในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีผลที่ดีเพราะว่าโดยส่วนตัวก็แนะนำมาถือว่าดีพอสมควรนะคะได้ผลที่ดีแล้วก็การที่เขาได้รับสารพิษหรือว่าทำการทำคีโมมันผ่านได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาง่ายๆว่าทานน้ำผลไม้ที่เขาสกัดมาแล้วอย่างปลอดภัยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะอ๋อค่ะก็คือถ้าถึงจะให้ข้อมูลในตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าคือเขางดอยู่แล้วนะคะงด 100% ก็คือผักผลไม้สดแต่ว่าในประเด็นของไอตัวมากิพลัสต์มันเป็นน้ำเบอร์รี่ซึ่งผ่านกระบวนการสกัดซึ่งบริษัทเองอ่ะของตัวนั้นเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นสเตอร์ไลน์มันปลอดภัยมันไม่มีพวกสิ่งแปลกปลอมเจือปนถ้าถามว่าทานได้ไหมทานได้นะคะเพราะว่าฉันก็ได้บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าขอไม่เป็นผักและผลไม้สดจะเป็นผักและผลไม้มาในกระบวนการขั้นตอนไหนก็ได้ที่คุณมั่นใจว่าสเตอร์ไลน์และปลอดภัยอันนี้คือเราจะให้ตัวผู้บริโภคได้พิจารณาบริษัทได้พิจารณาผลิตภัณฑ์แล้วใช้วิจารณญาณของตัวเองเป็นตัวเลือกว่าตัวนี้ปลอดภัยจริงไหมก็มันมีหลักอยู่ว่าห้ามทานผักผลไม้สดนะห้ามทานอาหารที่ไม่ปรุงสุกไม่สะอาดนะแล้วตัวนี้เข้ากับเกณฑ์นั้นไหมถ้าเข้ากับเกณฑ์นั้นคุณก็ทานได้เลยค่ะมันไม่มีอะไรที่ผิดเพราะมันก็คือน้ำผลไม้แต่แค่เหมือนที่ได้ศึกษามามันเป็นตัวที่มีสารต้านมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงซึ่งพอเรามีเป็นตัวมะเร็งเองเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เรามีอนุมูลอิสระซึ่งกว่าเซลล์แต่ละเซลล์จะเป็นมะเร็งอันนี้ก็เดี๋ยวก็ขอเท้าความไปนิดนึงเนาะมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทีละขั้นทีละตอนเกิดจากการที่เซลล์รับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอาจจะมาทางไวรัสอาจจะมาทางอาหารที่ไม่สะอาดอาจจะมาทางการหายใจอะไรก็สะสมมาเพราะต้องเน้นเลยนะคะว่าณตอนนี้ทุกมะเร็งยังไม่สามารถหาว่ามันเกิดจากอะไรได้ชัดเจนแม้แต่มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดคือมะเร็งลำไส้เพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่ในเมื่อเราไม่รู้นี่ว่ามันมาจากตรงไหนได้บ้างมันอาจจะเกิดจากการสะสมมาของสิ่งไม่ดีแล้วการที่เราทานอะไรที่เราพิจารณาด้วยตัวของท่านเองอะก็คือจุ๋มเชื่อว่าในมนุษย์แต่ละคนนะมีวิจารณญาณในการเลือกอยู่แล้วถ้าไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะว่าอันไหนล่ะที่เราควรเลือกว่าแล้วมันปลอดภัยจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะมีกระบวนการเลือกของเราอยู่แล้วคุณก็เลือกคุณก็รับมาได้ค่ะเพียงแต่ว่าพอเราเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายต่างๆเราต้องพิจารณามากกว่าคนปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าอย่างจุ๋มใช้ประสบการณ์การทำงานหรือประสบการณ์การดูแลมาบอกพวกท่านเองแต่ว่าเราเจอแบบนี้นะแล้วห้ามมันคืออย่างเท่านี้นะแล้วถ้าไม่ได้ห้ามน่ะมันก็ทานได้นะคะก็คือไม่ผิดเราไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ที่เราไอตัวสมุนไพรอ่ะคือมันมีเคสมันมีอะไรที่เราให้เราได้เห็นให้เราได้ศึกษาให้เราได้นำมาแบ่งปันว่าเฮ้ยมันมีนะมันไม่ดีแบบนี้ไม่โอเคนะแบบนี้โอเคเราก็บอกคุณเลือกเข้ามาได้เลยค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งถ้ามันเป็นผลไม้มันจะช่วยกระตุ้นการอยากอาหารได้ด้วยต้องเข้าใจว่าพอให้ยาน่ะอวัยวะเช่นอวัยวะเยื่อบุช่องปากโดยเฉพาะนะคะส่วนใหญ่จุ๋มเชื่อเลยว่าทุกๆคนน่ะจะพบคนเป็นมะเร็งลำไส้เยอะแล้วตัวยาที่เขาได้อะค่ะชื่อตัว 5FU ตัวนี้จะระคายเคืองทางเดินอาหารหมดเลยเยื่อบุช่องปากเขาก็จะบางทางเดินอาหารเขาก็จะบางเพราะฉะนั้นเผ็ดจัดร้อนเขาทานไม่ได้เลยน่าสงสารมากบางคนเป็นแผลในปากจนแบบ
ได้ไปทาซื้อยาตามร้านอะทาป้ายทั้งปากเลยหรือเจนเชียนไวโอเลตนะคะที่มันม่วงๆอะเขาก็ทาคือเพื่ออะไรเพื่อหรืออมน้ำแข็งอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้ตัวที่ออกซิแทนถ้าใช้แต่ตัวไฟบิวตัวเดียวมันอมน้ำแข็งได้เพื่อทุเลาอาการมูโคไซติกเนี่ยนะคะพอมีมูโคไซติกเขาก็ไม่อยากกินอาหารหรอกพอแล้วตัวเนี้ยถ้ามันคุณพิจารณาแล้วว่าหรือแม้แต่ตัวไหนเองอะที่มันมีรสเปรี้ยวแล้วปลอดภัยแล้วมันช่วยกระตุ้นการอยากอาหารหรือไม่ทำให้เออริเตตแผลในปากหรือแผลในทางเดินอาหารคุณเลือกมาได้เลยค่ะไม่ผิดคุณสามารถเพราะว่าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่มาซัพพอร์ตเราอยู่แล้วเพราะเราทานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจุนก็ให้ข้อมูลประมาณนี้ค่ะพี่แขกขอบคุณมากค่ะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะก็คำถามใหม่มีคำถามนึกว่าจะสุดท้ายแล้วขออีกหนึ่งคำถามค่ะจากเพื่อนบ้านการรักษาด้วยรังสีวินิจฉัยมีผลข้างเคียงใดบ้างมีระยะเวลาของผลข้างเคียงนั้นเท่าใดครับขอบคุณครับค่ะก็การรักษาด้วยรังสีวินิจฉัยนะคะพี่เขาน่าจะหมายถึงการฉายแสงเนาะการฉายแสงนี่ก็คือเขาไม่ได้พิจารณาในคนไข้มะเร็งทุกชนิดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเขาดูผลชิ้นเนื้อแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยต้องเอาไปฉายแสงก่อนค่อยมารับยาเคมีบำบัดจุ๋มไม่แน่ใจว่าเคสนี้เป็นการฉายแสงอย่างเดียวหรือเป็น CCRT ก็คือให้ยาเคมีบำบัดเสร็จภายใน2ชั่วโมงคุณต้องไปห้องฉายแสงอันนี้เรียกว่า CCRT ซึ่งคุณหมอจะดูจากผลชิ้นเนื้อของโรคนั้นๆ นะคะแต่ถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงอย่างเดียวหรือฉายแสงร่วมกับให้ยาเคมีบำบัดผลข้างเคียงหลักๆคือบริเวณผิวที่คุณฉายแสงอะค่ะจะมีอาการเบิร์นไหม้ปวดแสบร้อนห้ามโดนน้ำใช่แล้วก็บางคนจะมีผลส่วนใหญ่จุงจะเห็นเขาฉายบริเวณนาโซฟาริงก็คือตรงนี้ค่ะเป็นมะเร็งลำคอก็คือตรงนี้เป็นมะเร็งหลอดอาหารลำคออะไรเงี้ยหรือว่า upper ขึ้นไปบริเวณเนี้ยก็คือเขาจะรู้สึกออกร้อนแล้วผลข้างเคียงมันก็คือร้อนวูบวาบบางคนเป็นไข้ได้เพราะฉะนั้นหลังกลับมาถ้าคุณร้อนวูบวาบคุณรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้อันนี้ยังถือว่าอาการปกติอยู่นะคะมันเป็นผลข้างเคียงจากการฉายแสงมันไม่ใช่ผิดปกติแต่สิ่งที่คุณต้องทำได้คือคุณต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อไม่ให้คุณเป็นไข้ให้ตัวพวกแม้แต่รังสีก็ถือว่าเป็นอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะคะมันเข้าไปในเซลล์แล้วนะอันฉายเข้าไปนี่คือฉายเข้าไปในเซลล์นะคือเหมือนฉายเข้าไปทั้งเซลล์เป็นและไม่เป็นจะได้รับเพราะฉะนั้นเราต้องสงสารเซลล์ที่ไม่เป็นด้วยเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำมันจะเป็นเหมือนมันจะไปช่วยให้พวกเนี้ยลดผลข้างเคียงลงเพราะว่าน้ำมันก็จะไปขับพวกเนี้ยออกได้ทางไตเหมือนกันผลข้างเคียงก็จะน้อยลงใช่แต่ที่เห็นได้ชัดๆก็พวกอาการร้อนวูบวาบนี่แหละค่ะแต่รังสีอ่ะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้อยู่แล้วนะคะที่เวลาเราไปฉายให้ชโลมเบาๆหรือห้ามถูสบู่นะต่อไปต้องเปลี่ยนเป็นแชมพูเด็กครีมอาบน้ำเด็กไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยคือมันจะมีขั้นตอนการแนะนำอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการดื่มน้ำช่วยเป็นสิ่งสำคัญหรืออะไรที่มันเย็นๆถ้าหมายถึงสูตรมันจะมีสูตรบางสูตรของเคมีบำบัดที่ห้ามทานของเย็นอันก็ไม่ต้องไปฝืนนะคะไม่ใช่ว่าฟังจุ๋มวันนี้แล้วจุ๋มบอกว่าเออหาอะไรที่มันเย็นๆเพราะรู้สึกร้อนแล้วก็ไปกินแล้วมันฝืนกันไม่ได้ก็คือต้องดูด้วยว่าข้อห้ามของสูตรที่เราได้มันมีให้งดน้ำแข็งไอศกรีมของเย็นไหมไอติมไหมอะไรเงี้ยใช่คือถ้างดก็คืองดแค่ให้ดื่มเป็นน้ำอุณหภูมิห้องคือน้ำเปล่าแทนแต่ถ้าไม่ได้งดการอมน้ำแข็งก็จะช่วยไอพวกเรื่องการร้อนวูบวาบได้ค่ะหรือว่าเอาน้ำที่เรารู้สึกว่าเป็นนมก็ได้นะเป็นแช่เย็นหรืออะไรที่เราจะกินนะให้มันเย็นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะดีมากๆเลยเนาะเรื่องการดูแลตัวเองที่วันนี้ดูแล้วรู้สึกช่วยได้อีกหลายคนเลยใช่ๆก็มาถึงสุดท้ายแล้วไม่มีคำถามแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณจุ๋งฝากแล้วล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าฟังมาจากตรงนี้หรือด้วยประสบการณ์เองเนี่ยเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสและมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งได้กันทุกคนเนาะเพราะเราก็ใช้ชีวิตกันผิดๆมาตลอดด้วยการไม่กินผักอย่างคุณพิษไม่กินผักอะไรอย่างเงี้ยหรือแค่เป็นคนนอนดึกมากอะไรเงี้ยร้อนวูบๆวับๆก็เป็นไม่รู้จะเกิดจากไวท์ทองนะคะก็ใช้พฤติกรรมผิดๆกันมาเราอาจจะมีความเสี่ยงได้เลยอยากให้คุณจุ๋งช่วยฝากหน่อยว่าแล้วเราจะมีพฤติกรรมแบบไหนที่เราจะลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดดีกว่าลดละกันอย่าคิดว่าอย่าไม่เป็นเลยแขกเชื่อว่ามันก็อาจจะมีจะเป็นกันได้นะคะค่ะค่ะก็ถ้าจะให้จุ๋งแนะนำในมุมเนาะก็คือจุ๋งอ่ะก็มีความเสี่ยงเพราะว่าด้วยณตอนนี้นะคะด้วยอาชีพพยาบาลการขึ้นเวรการนอนไม่เป็นเวลาการทำงานที่เร่งรีบ
คือต้องบอกเลยว่าวอร์ดยาเคมีบำบัดก็คือยาหมดตอนไหนกินข้าวอยู่ก็ต้องลุกขึ้นไปต่อยานะคะเพราะว่าทุกอย่างคือคอนติเนียต้องโฟลว์ไปคือมันจะไม่มีเวลาที่ว่าเราต้องพักเวลานี้เวลานี้ไม่มีกินข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารคนไข้เรียกว่ายาหมดเราก็ต้องไปต่ออย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เสี่ยงแล้วพฤติกรรมการเคี้ยวอาหารที่เร่งรีบทำให้มีโมเลกุลของอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยคือจุ๋มก็เป็นกลุ่มนึงเป็นคนนึงที่มีความเสี่ยงไม่แพ้พี่บินกับพี่แขกเองแต่ทีเนี้ยความเสี่ยงอ่ะบางอย่างอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอาออกไปจากชีวิตเราได้แต่เราสามารถเพิ่มสารที่ไปลดความเสี่ยงได้นะคะในมุมของจุ๋มเองอ่ะจุ๋มจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองอ่ะเยอะเรารู้ว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันแต่เราเขียนไว้ว่าอะไรเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อย่างการทำงานไม่ให้ไปทำงานเช้าถึงเย็นถึงเช้าอย่างเงี้ยอันนี้เปลี่ยนไม่ได้ก็เขียนไว้ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้อันไหนที่เป็นพฤติกรรมพอเปลี่ยนได้เช่นการออกกำลังกายหรือการทานผักให้เยอะขึ้นอันนี้พอทำได้ก็ทำแต่ถ้ามันทำไม่ได้เราต้องมีตัวช่วยสำหรับจุ๋มคิดว่าการเลือกบางอย่างที่มันมาทำให้ลดสารต้านเขาเรียกอะไรลดอนุมูลอิสระในร่างกายที่เกิดจากพฤติกรรมความเครียดอาหารการนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรามีอนุมูลอิสระก็คือตัวนี้มันทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายเราตลอดอยู่แล้วแหละถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เราลดไม่ได้เราจะต้องเติมสารต้านเข้าไปเพื่อให้มันอยู่ในระดับสมดุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดง่ายๆก็คือเราจะเลือกทานอะไรอ่ะก็ให้เราดูดีๆศึกษาดีๆไม่จำเป็นต้องเชื่อจุ๋มว่าต้องเป็นตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้แต่ถ้าคุณมีความรู้ในบางส่วนว่าคุณจะต้องเลือกตัวที่มันเหมาะหรือว่าตัวที่ตอบโจทย์ของคุณเพื่อหนึ่งไม่ให้คุณสิ้นเปลืองจากผลิตภัณฑ์ที่คุณคิดว่าคุณเป็นแต่จริงๆคุณไม่ได้เป็นแล้วคุณไปแบบใช้จ่ายหรือดึงมันเข้ามามันก็จะกลายเป็นแบบเยอะเกินไปแต่ให้คุณมาวิเคราะห์ตัวเองว่าจริงๆพฤติกรรมของเราอ่ะควรจะเลือกตัวไหนเข้ามาหรือควรเติมตัวไหนอย่างตัวจุ๋มเองอ่ะจุ๋มรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่นอนดึกกินข้าวไม่เป็นเวลาเร่งรีบไม่กินผักไม่ได้ครบอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือเป็นว่าเราอ่ะต้องเติมอะไรที่มาซัพพอร์ตตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือให้ทุกคนรู้ตัวเองก่อนรู้ตัวเองก็คือรู้ว่าเรามีพฤติกรรมแบบไหนแล้วอะไรล่ะที่มันจะมาตอบโจทย์ได้ถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมน่ะมันยากแต่เราจะเลือกอะไรที่ให้มันสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เราเป็นอยู่แล้วพอให้ชีวิตเราดำเนินไปได้อย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ค่ะถ้าให้ติดต่อขอบคุณมากเลยค่ะก็ปรับเริ่มแล้วประทับใจมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นตัวแทนของทุกคนขอบคุณคุณวดีเจริญนนทนาธรนะคะก็พยาบาลฝ่ายวิชาชีพเฉพาะชำนาญการเอาทุกอย่างเลยมาครบเลยนะคะแล้วไหนจะเป็นนักโภชนากรของเราด้วยนะคะเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนี่ก็จริงๆคุณวดีเนี่ยก็คุณจุ๋งนะคะก็ออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะเป็นประจำด้วยนะคะจริงๆแล้วก็มีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ดีมาเสมอมีอยู่อย่างเดียวคือกินนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าต้องดูแลคนอื่นใช่อันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอันตรายตรงที่กินนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็อยู่ในภาวะเครียดที่เหมือนกับมันเครียดไปเองโดยไม่รู้ตัวนะคะก็มีความเสี่ยงเรื่องนี้แหละคิดว่านะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งจุ๋งนะคะนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะคะจบแล้วกับการสัมภาษณ์ดีๆนะคะก็เป็นยังไงคะคุณพินวันนี้อิ่มเอมได้ความรู้ได้ความรู้มากมายไก่กองมากมายไก่กองค่ะค่ะแล้วก็เราสองคนนะคะก็โชคดีมากๆถือว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่ดีที่ทำให้เราอ่ะได้อยู่เราไม่เร่งรีบแล้วเราก็ได้อยู่กับความคิดของเรากับความคิดสร้างสรรค์ในการที่เราจะเพิ่มและเติมอะไรใช้ความรู้อะไรหรือว่าครีเอทอะไรสิ่งดีๆที่จะเอามาตอบโจทย์กับคนที่ต้องการโดยเฉพาะเลยเราเชื่อว่าผู้ป่วยหรือคนที่กำลังจะป่วยหรือคิดว่าอยากดูแลตัวเองเนี่ยต้องการรู้อะไรเราคิดแทนนะคะเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็คิดว่า channel เนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราจะทำมันขึ้นมาอีกเยอะๆนะคะด้านสุขภาพแล้วก็จะเชิญคนที่มี
เขาเรียกว่าผ่านแล้วเรื่องของสุขภาพหรือว่าบางคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่เขาเคยมีญาติหรือมีบุคคลที่ไม่ผ่านแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้กลับมาดูแลตัวเองหรือดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพยายามเอากิจกรรมดีๆหรือเอาไลฟ์ดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนรู้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วก็อีเวนต์ดีๆแบบนี้ค่ะพินกับแขกก็พยายามเชิญคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีลิสต์ยาวเป็นหางว่าวแต่ตอนนี้อยู่แค่เราต้องติดต่อวิทยากรเหล่านั้นให้ได้แต่วันนี้เป็นสิ่งที่พินประทับใจส่วนตัวก็คือต้องขอบคุณน้องจุ๋งจิ๋งมากๆนะคะ คือรู้จักกันมานานแล้วก็รู้แหละว่าทำงานแบบนี้แต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังเต็มๆแบบนี้จริงๆนะคะเพราะด้วยหน้าที่ของจุ๋งจิ๋งเขาก็ต้องดูแลคนไข้ซึ่งสำคัญกว่าเราถูกไหมคะแต่วันนี้ถือว่าน้องจุ๋งจิ๋งให้เกียรติเรามากๆที่จัดเวลามาให้เรากับตรงนี้เลยนะคะครั้งหน้าแอบแพรมได้ไหมว่าเราเชิญใครครั้งหน้าเนี่ยตอนนี้กำลังบอกอยากจะโหวตเลยว่าระหว่างอยากรู้เรื่องภูมิแพ้ก่อนหรืออยากจะรู้เรื่องดูแลตัวเองในช่วงอันนี้คือให้พี่โหวตเหรอ ให้ทุกคนจริงๆแล้วเรื่องโควิดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญเนาะก็จริงๆแล้วพยาบาลครั้งหน้าที่เราจะเชิญมาเนี่ยได้ถือว่าคลุกคลีเลยแล้วอยู่ในวงการของอสมที่ดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยคัดกรองโควิดด้วยรวมถึงดูแลเบาหวานไขมันความดันด้วยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงๆเป็นถึงหัวหน้าอสม.เลยนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีแดงของประเทศไทยด้วยค่ะนั่นคือภูเก็ตนั่นเองนะคะก็ไม่ใช่ชายแดนภาคใต้นะคะก็คือภูเก็ตที่คลุกคลีอยู่กับโควิดด้วยหลายๆอย่างนะคะเราจะมาฟังวิธีการดูแลโควิดถึงกับครั้งล่าสุดเนี่ยถึงกับลุ้นกับพี่เขาเลยนะคะว่าพี่เขาก็มีอาการป่วยคือเจ็บคอไอไม่สบายเล็กๆน้อยๆเนี่ยดูแลชาวบ้านดูแลประชาชนแล้วเนี่ยก็กลับมาดูแลตัวเองแล้วลูกก็ลุ้นกันไปด้วยกันเลยนะคะว่าผลตรวจโควิดของพี่และน้องลูกชายของพี่จินเนี่ยจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยลุ้นกันวันต่อวันวินาทีต่อวินาทีเลยเพราะรู้ว่าอาชีพพยาบาลและอาชีพอสม.ตอนเนี้ยทำงานหนักมากๆที่ภูเก็ตนะคะเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจปรบมือให้พี่จินให้กำลังใจและครั้งหน้าเราจะเชิญพี่จินมาพูดคุยเกี่ยวว่าดูแลตัวเองช่วงโควิดเนี่ยเพื่อลดการทำงานของอสม.ในพื้นที่ต่างๆเราจะต้องทำตัวยังไงรวมถึงเบาหวานไขมันความดันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวเลขเยอะมากเลยแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงก็โปรยคำพูดพวกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอชมว่าอีเวนต์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะจัดเมื่อไหร่ซึ่งเราจะต้องจัดเวลาพี่จินก่อนนั่นเองนะคะเราไม่ได้สามารถจะเชิญมาทันทีได้นะคะเพราะว่าด้วยอาชีพและความรับผิดชอบของพี่เขาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วนี่ค่ะครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณจุ๋งจิ๋งอีกครั้งจริงๆเป็นการสัมภาษณ์ที่ประทับใจมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่ร่วมดูไลฟ์กับเราจะได้รับผลประโยชน์เอาไปใช้เอาไปดูแลตัวเองเอาไปดูแลผู้ป่วยมะเร็งหรือเอาไปป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นมะเร็งนะคะเพราะการที่ท่านเป็นมะเร็งแล้วมาติดต่อเราถามว่าเราดีใจไหมเราก็ดีใจแต่เราถามว่าท่านไม่ป่วยดีกว่าไหมเราก็ยินดีที่ท่านไม่ป่วยติดต่อเราเพื่อกินดูแลตัวเองดีกว่าติดต่อเพราะท่านเป็นมะเร็งแล้วถึงติดต่อเรานะคะป้องกันดีกว่ารักษานะคะจำพินไว้นะคะจำคำพินไว้นะคะว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่ท่านสามารถควบคุมงบประมาณได้แต่การดูแลท่านดูแลและรักษาให้ห่างจากโรคนั้นน่ะหรือหายจากโรคนั้นน่ะท่านไม่สามารถควบคุมงบประมาณใดๆได้เลยทั้งเวลาและเงินนะคะเพราะฉะนั้นเงินมีค่าค่ะเอาเงินไปใช้เพื่อความสุขของชีวิตดีกว่าค่ะป้องกันไว้ก่อนดีกว่ารักษานะคะวันนี้พินกับครูแขกนะคะก็ขอส่งทุกท่านนะคะไปทำภารกิจไปใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ